มันมีกำลังหารูปเอ๊ะแล้วมันหายไปไหนเลยนะฮะเดี๋ยวรอลูกี้ให้พูมไลฟ์เหรอลูกเหรอสวัสดีค่ะเข้ากันมาแล้วนะคะทยอยเข้ามานะคะคืนนี้แม่นันจะมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยคุยกันไว้อะค่ะคือรุ่นเรารุ่นลูกมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยว่าถ้าหมดรุ่นเราแล้วเนี่ยใครจะดูแลในเรื่องพิธีการต่างๆต่อไปนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามาพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้8คนและไวมากเลยไวมากเลยนะคะแม่นันกำลังเลือกภาพต่างๆนะคะในวันพิธีกงเต๊กนะคะจะให้ดูเข้ามากันหรือยังเอ่ยทยอยเข้ามาละเรามาคุยกันเบาๆก่อนก็ได้เนาะมีใครเคยคิดถึงวันนี้แม่นันจะมาพูดในหัวข้อชีวิตหลังความตายฟังดูแล้วมันแบบน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวแต่ถ้ามองให้ลึกๆอ่ะแม่นันว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยเพราะว่าครอบครัวของแม่นันทุกคนก็คุยกันหมดแล้วว่าหลังจากหมดเราแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงหมายถึงว่าเราจะให้ลูกหลานเราจัดการยังไงกับตัวเรานะคะเดี๋ยวแม่นันลืมถามนิดนึงภาพชัดเสียงชัดไหมคะยังไงกดหนึ่งให้แม่นันด้วยนะคะวันนี้จะเห็นว่าแม่นันอ่ะใส่แว่นด้วยเพราะว่าแม่นันต้องอ่านวันนี้แม่นันต้องอ่านแล้วก็ถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยแม่นันจะมองอะไรไม่เห็นเลยแม่นันสายตายาวมากนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะยังไงรบกวนกดหนึ่งให้แม่นันด้วยนะคะ12คนแล้ว12คนแล้วนะคะเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าแม่นันเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าเรามาคุยกันสบายสบายเพราะว่าในส่วนตัวของแม่นันเองอ่ะเคยคิดกังวลเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเรื่องที่ว่าเราจะจัดการกับอัฐิของคุณพ่อคุณแม่ของเรายังไงถ้าถึงวันที่เราเนี่ยไปไหว้ท่านที่สุสานไม่ไหวแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันขอบคุณค่ะคุณสักกลสวัสดีนะคะเสียงชัดดีนะคะขอบคุณค่ะมีใครกังวลบ้างไหมคะมีใครที่เคยคิดบ้างไหมคะคิดเหมือนแม่นันไหมว่ายังมีความกังวลเรื่องกระดูกของคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะจัดการยังไงมีใครเคยคิดไหมคะว่าอยากจะขุดท่านขึ้นมาเผาแล้วลอยอังคารหรือยังอยากจะคงเก็บกระดูกท่านไว้แล้วเราก็ไปไหว้จนกว่าเราจะไม่อยู่แล้วนะคะมีใครเคยวางแผนอะไรกันไหมคะลองคอมเมนต์มาให้แม่นันและเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะนะคะเสียงชัดฟังชัดดีนะภาพชัดนะคะโอเคเรามาเริ่มคุยกันเลยดีไหมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ากันมาแล้วนะคะค่ะก่อนอื่นเนี่ยแม่นันอยากจะภาพใช่ไหมแม่นันใส่แว่นด้วยแม่นันใส่แว่นด้วยเพราะว่าแม่นันอ่านไม่ออกวันนี้สามีไม่ทำงานให้นะคะแล้วก็วันนี้สบายสบายเรามาคุยกันสบายสบายไม่เครียดไม่อะไรเลยนะคะเราไม่ต้องเครียดถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะทีเนี้ยเรามาเกริ่นนิดนึงว่าคนไทยเชื้อสายจีนมีเยอะมากเยอะมากๆนะคะมีหลายเชื้อชาติมากนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนกวางตุ้งจีนแคะจีนแต้จิ๋วฮกเกี้ยนนะคะมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นคนจีนเราเนี่ยค่ะก็จะรับเอาวัฒนธรรมต่างๆเข้ามารวมกันได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเดิมเนี่ยชาวจีนเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องพิธีการอย่างเดียวนะคะบางกลุ่มก็จะทำในเรื่องเกี่ยวกับพิธีการต่างๆนะคะในขณะที่บางกลุ่มเนี่ยเขาจะยึดถือหลักการทางธรรมชาตินะคะและอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็แม่นันเชื่อว่าเราคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ย
ลืนได้เข้าได้กับทุกวัฒนธรรมทุกศาสนานะคะบางคนก็นับถือศาสนาพุทธซึ่งไม่ว่าจะเป็นลัทธิขงจื้อเต๋าพุทธนะคะเราคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยสามารถนำมารวมเข้ากันได้แล้วก็ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพิธีการหรือทางศาสนามาอยู่ในเมืองไทยเราก็ปฏิบัติเหมือนคนไทยได้นะคะในขณะที่คนไทยเองเห็นเราคนจีนมีพิธีการต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็เกิดรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสนะคะมีความเชื่อเหมือนกับเราแล้วก็มีการจัดไหว้อะไรเหมือนกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนับถือหลากหลายมากนะคะทีนี้แม่นันก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยจีนโบราณนะคะการที่เขาบรรพบุรุษเสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วการที่เอาร่างไปฝังนะคะแม่นันถือว่าแม่นันมีความรู้สึกว่าเป็นการคืนเหมือนกับคืนชีวิตเราสู่ธรรมชาติโดยแท้นะคะสุดท้ายเนี่ยร่างกายเราก็ย่อยสลายไปเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าการย่อยสลายของแต่ละร่างแต่ละขอโทษนะคะมันสายมันหลุดไปแป๊บหนึ่งนะคะค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนจีนเราอะหาการที่เรานำร่างหลังจากทำพิธีการเรียบร้อยแล้วแล้วเรานำร่างไปฝังในสุสานเนี่ยมันก็ถือเป็นการคืนสู่ธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งไม่นานว่าดีมากๆเลยนะคะแต่กระนั้นอะมันก็ต้องผ่านพิธีกรรมต่างๆนะคะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องพิธีกรรมเนี่ยแม่นันก็เลยจะบอกว่าคนจีนเราอะค่ะคนจีนเราอะค่ะชาวจีนนะคะสมัยโบราณเนี่ยเขาค่อนข้างจะสอนให้ลูกหลานกตัญญูไม่ว่าจะเป็นพิธีการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามองให้ลึกๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันศาสตร์ต่างๆวันตรุษจีนวันศาสตร์จีนวันไหว้วันแม้กระทั่งวันไหว้ขนมอี้วันไหว้อะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาถ้าเรามองให้ดีๆเนี่ยเราจะเห็นความกตัญญูแฝงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นคนจีนเขาจะสอนเรื่องนี้เป็นหลักที่ค่อนข้างที่จะให้ลูกหลานเนี่ยกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะเดี๋ยวแม่นันลองอ่านคอมเมนต์คุณสกลสาสากลนะคะตั้งใจไว้เหมือนกันครับจะเชิญท่านมาทำพิธีแล้วลอยอังคารแล้วไว้ที่รูปแทนครับในอนาคตนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรเขียนเข้ามากันนะคะทีนี้แม่นันก็จะพูดไปเรื่อยๆก่อนอื่นเนี่ยแม่นันจะมาพูดถึงเรื่องกงเต็กกงเต็กนะคะบ้านใครที่บรรพบุรุษเสียแล้วมีทำกงเต็กกันไหมคะการที่เราสุดท้ายแล้วเรานำศพไปไว้ที่สุสานเนี่ยมีทั้งคนที่ทำกงเต็กให้กับบรรพบุรุษและคนที่ไม่ได้ทำกงเต็กให้กับบรรพบุรุษนะคะการที่เราจะทำพิธีกงเต็กได้เนี่ยค่ะบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยจะต้องมีอายุ70ขึ้นถึงจะมีพิธีการกงเต็กนะฮะแต่ถ้ามีอายุน้อยกว่า70เนี่ยเขาจะไม่ทำกงเต็กเขาก็จะนำไปฝังที่สุสานเลยนะคะทีเนี้ยแม่นันจะบอกว่าพิธีกงเต็กอ่ะมันสวยงามมากมันสวยงามจริงๆถ้าใครมองให้ลึกๆนะคะคือแม่นันก็ไม่ได้รู้ว่าพิธีการทั้งหมดน่ะมันมีความหมายอะไรแต่เท่าที่รู้อ่ะมันสวยงามตรงที่ว่าถ้ามองดีๆนะคะวันที่มีลูกหลานมาเยอะที่สุดวันที่แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษคู่นั้นมีลูกหลานสืบต่อกันมากี่คนกี่ชีวิตนะฮะเราดูได้2วันลองถ่ายสิคะวันอะไรบ้างวันแรกคือวันกงเต็กนะคะและอีกวันหนึ่งคือวันเชงเม้งนะคะที่เราจะเห็นลูกหลานเยอะที่สุดมารวมตัวกันมากที่สุดนะคะวันตรุษจีนก็ยังไม่เท่านะคะวันตรุษจีนหมายถึงปีใหม่ของจีนลูกหลานก็ยังมาไม่เยอะเท่า2วันนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะวันตรุษจีนเนี่ยบางคนลูกหลานบางคนอาจจะติดธุระมาวันตรงไม่ได้ขอมาก่อนได้ไหมมาให้ซองก่อนได้ไหมเอาหลานมารับซองได้ไหมเอาหลานมารับซองจากอากงอาม่าก่อนได้ไหมนะคะในขณะที่บางคนเดี๋ยวก่อนนะกำลังจะปิดงานแล้วนะงานกำลังจะหยุดเดี๋ยวหลังตรุษจีนแล้วเข้ามานะเห็นไหมคะเขาถือเอาวันสะดวกของแต่ละคนเขาจะมองเรื่องงานเป็นหลัก
ถึงจะเข้ามาไหว้พ่อแม่นะคะในขณะที่วันพ่อแม่จากไปแล้ววันที่พ่อแม่จากไปแล้วโดยเฉพาะถ้าบ้านใครมีพิธีคงเต็กนะคะจะเห็นว่าในวันนั้นน่ะลูกหลานจะมาเยอะมากๆเดี๋ยวแม่นันจะนำภาพให้ดูนะวันที่มีพิธีคงเต็กนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของครอบครัวของพี่น้องแม่นันนะคะวันที่อ้ําหรือคุณแม่ของแม่นันเสียไปนะคะเราก็จะมีพิธีคงเต็กนะคะอันนี้คือพิธีคงเต็กซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าลูกหลานมาครบนะคะแม้กระทั่งคนที่ลูกที่ไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่ลูกที่มองดูว่าห่างเหินเนื่องจากว่าคุณพ่อของนันน่ะมีภรรยา2คนนะคะพอถึงวันที่อ้ําเสียไปเนี่ยลูกที่เป็นของภรรยาคนแรกอะค่ะจะอยู่ไกลแค่ไหนจะอะไรยังไงเนี่ยมาหามาทันงานไหมทันถึงงานนะคะลูกเขยไม่ว่าจะลูกเขยคนไหนโอ้โหต้องมางานนี้ให้ได้ต้องมาช่วยดูแลให้ได้เพราะมีความรู้สึกว่าอากงอาม่าดีกับเราเหลือเกินคุณพ่อคุณแม่ดีกับเราเหลือเกินนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าวันคงเต็กเนี่ยสำคัญแล้วลูกหลานก็มากันเยอะแล้วในพิธีคงเต็กเนี่ยในพิธีคงเต็กเนี่ยเขาก็จะมีความหมายต่างๆเช่นลูกชายต้องแต่งตัวยังไงลูกสาวแต่งตัวยังไงสะใภ้ทำอะไรลูกหลานทำยังไงนะคะแล้วก็ในพิธีกรรมเนี่ยเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะมีการโยกดวงวิญญาณเหมือนแบบโยกโคมวิญญาณนะคะจะมีการเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วนะคะเข้ามาขอขมานะคะต่อพระรัตนตรัยนะคะก่อนที่จะมีพิธีเปิดโลงแล้วก็เชิญดวงวิญญาณเข้ามาร่วมพิธีนะคะสุดท้ายต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเดินข้ามสะพานจำได้ไหมคะเดี๋ยวแม่นันหารูปข้ามสะพานให้ในพิธีคงเต็กเนี่ยค่ะก็จะมีลูกหลานเดินข้ามสะพานให้นะคะเหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการส่งเหมือนกับพาดวงวิญญาณให้พ่อแม่เราอะค่ะไปสู่สุคติไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งอย่างงดงามนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการเผาข้าวของเครื่องใช้นะคะเผาบ้านต่างๆนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่ของเราได้ใช้นะคะก็จะมีรูปอะไรอะบ้านนะคะก็จะมีบ้านหลังใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะบ้านนะคะยังมีข้าวของเครื่องใช้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเป็นตู้เป็นกาน้ำนะคะทุกอย่างมีแม้กระทั่งคนใช้นะคะก็ส่งคนใช้ไปรับใช้คุณแม่อันนี้คุณแม่แม่นันนะคะก็ส่งคนใช้ไปรับใช้คุณแม่ด้วย2คนนะคะแล้วเขาก็ตั้งชื่อคนใช้ให้คล้องจองกันนะคะถ้าแม่นันจำไม่ผิดเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อเทียตาก็หมายถึงเชื่อฟังนะคะแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะแม่นันจำไม่ได้แต่เป็นความหมายที่ว่าให้เคารพเจ้าของบ้านนะให้เชื่อฟังนะให้ดูแลเจ้าของบ้านดีๆนะคะอันนี้คือพิธีคงเต็กซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ลูกหลานมาเยอะมากๆนะคะลูกหลานก็ช่วยกันนะคะช่วยกันยกบ้านหลังใหญ่เพื่อจะไปเผานะคะไปเผาเพื่อให้อาม่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยค่ะได้นำไปใช้ในอีกภพภูมิหนึ่งนะคะรูปนี้เป็นลูกชายคนโตก็คืออาเฮียของแม่นันนะคะจะเห็นคนใช้2คนไหมคะใส่ชุดเขียวๆนั่นแหละค่ะเราก็จ้างมาเพื่อไปดูแลของเราด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงพิธีคงเต็กแล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงวันที่จะต้องเคลื่อนย้ายศพไปที่สุสานนะคะซึ่งการเคลื่อนย้ายมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะเราไม่ได้ง่ายตอนที่เรายังเด็กๆอ่ะเรามองเรามีความรู้สึกว่าวันพวกนี้มันเหมือนกับเราได้เห็นพิธีการต่างๆเราสนุกที่ได้เดินทางเห็นผู้ใหญ่ทำนู่นทำนี่เราได้ช่วยกันพับกระดาษอะไรต่างๆนานาแต่พอถึงวัยที่เราต้องจัดการกับคุณพ่อคุณแม่กับพิธีการต่างๆเราแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพิธีการไม่ว่าจะกงเต็กไม่ว่าการชุกซัวก็คือการส่งศพไปที่สุสานเนี่ยมันมีพิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากนะคะเขาจะต้องมีสินแส
เราจะต้องมีครูบาอาจารย์จะต้องดูทิศจะต้องดูลมนะคะจะต้องดูวันที่ตกเลข7ก็เคลื่อนย้ายศพไม่ได้นะคะจะต้องเลื่อนไปอีกกี่วันกี่วันนะคะถึงจะย้ายไปที่สุสานได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแม่นันจะให้ดูอันนี้เป็นรูปของอ้ำนะคะในวันที่นำศพไปที่สุสานอันนี้ที่หงซัวนะคะแล้วก็จะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นโรงศพนะคะที่เราเตรียมตัวที่จะฝังลงไปนะคะในหลุมนะคะอันนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกโลงลงไปโลงก็จะสวยงามเลยเห็นไหมคะนะคะแล้วก็รูปนี้แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูไหมกตัญญูมากลูกหลานมาพร้อมเพรียงกันมาช่วยกันส่งศพคุณพ่อคุณแม่คุณแม่มาช่วยกันส่งศพอาม่านะคะไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็พอหลังจากนำลงศพลงไปแล้วเนี่ยลูกหลานก็จะต้องมีการเขาเรียกอะไรโยนเขาเรียกอะไรเปลือกข้าวเหรอฮะหรือว่าเหรียญต่างๆลงไปที่หลุมศพด้วยนะคะแม่นันก็จำไม่ได้แต่ที่แม่นันจำได้แน่ๆก็คือหลังจากงานนี้แล้วอะฮะเขาก็จะมีพวกข้าวเปลือกพวกเหรียญต่างๆอะฮะแจกๆให้ลูกหลานนำกลับบ้านแม่นันก็ใส่ถุงผ้าไว้ถุงหนึ่งก็ยังเก็บไว้จนทุกวันนี้นะคะทีนี้อันนี้ก็จะมองเห็นว่าคือสุดท้ายแล้วอะร่างกายคนตายร่างกายบรรพบุรุษก็คืนสู่ธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าคืนสู่ธรรมชาติในรูปแบบไหนนะคะอันนี้เป็นการฝังนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่นันจะให้ดูอะไรอ้อพอพูดถึงวันที่ไปที่สุสานนะคะทีนี้วันนี้แม่นันได้โทรไปถามอาตัวแย่แม่นันถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีรูปกงเต็กของอาป้าอาป้าก็คือคุณพ่อของแม่นันนะคะเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีรูปวันทำพิธีกงเต็กของอาป้าก็เลยมานึกขึ้นได้ว่าอ้ออาป้าเสียชีวิตตอนนั้นอ่ะอาป้าเพิ่งจะ50กว่า60นะคะเพราะนั้นถ้ายังไม่ถึง70เนี่ยก็จะไม่มีพิธีคงเต็กนะคะแต่เราจะนำร่างนำศพของอาป้าค่ะไปฝังใส่ไว้ในโลงแล้วก็ไปฝังไว้ที่สุสาน1ก่อนนะคะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่นครปฐมนะคะก็มีสุสานเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นหลุมศพเดียวของอาป้าเท่านั้นนะคะพ่ออแนก็คือคุณแม่ใหญ่ของแม่นันอาป้ามีภรรยา2คนนะคะอแนเสียภรรยาหลวงเสียตอนนั้นนายเสียก็80กว่าละนะฮะเขาก็จะเลยเขาก็อนายจะมีพิธีคงเต็กนะฮะแต่วันที่จะเอาอนายชุกซัวไปฝังนะฮะทางเรานะฮะหมายถึงลูกๆเนี่ยเราก็จะจัดการซื้อที่อีกที่หนึ่งไว้ที่หงซัวเนี่ยฮะแล้วก็สำหรับ1คืออาปะคุณพ่อนะฮะ2คืออนายที่เสียที่เพิ่งเสียนะฮะ3ซึ่งตอนนั้นยังไม่เสียนะคะซื้อเผื่อไว้สำหรับ3ท่านนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกเขาก็เลยถือว่าอาป้าในเมื่ออยู่ที่สุสานนครปฐมตอนนี้โดดเดี่ยวอยู่นะคะอแนเสียแล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะนำโรงศพของอาป้ามาไว้รวมกันที่สุสานที่เราลูกหลานจัดเตรียมไว้ให้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะซิงกุ้ยซัวเหล่ากุ้ยหรือซิงขิวซัวเหล่าขิวนะก็คือว่าศพใหม่หมายถึงศพที่เพิ่งตายใหม่ๆนะฮะพาร่างศพพาศพเก่าไปไว้ที่สุสานเดียวกันเหมือนกับว่าเรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะฮะเขาก็เหมือนตัวแจ้งก็เลยบอกว่าเป็นการเป็นมันเขาจะมีคำเรียกว่าซิงกุ้ยซัวเหล่ากุ้ยนะฮะก็คือเหมือนกับผีใหม่พาผีเก่านะฮะโรงใหม่โรงศพใหม่พาโรงศพเก่ามาอยู่ด้วยกันนะฮะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยโรงศพของอาป้าที่มีศพอยู่ในนั้นฮะเราก็เคลื่อนย้ายมาไว้ที่สุสานหงซัวด้วยกันทั้ง3ศพก็คืออาป้าอแหน่นะฮะพออาอึ้มเสียพออาอึ้มเสียนะฮะพออาอึ้มเสียเราก็
ได้มีที่สำหรับได้อยู่กับสามีด้วยนะคะเพราะนั้นอาป้าก็มีภรรยาสองคนทั้งสามคนก็ได้อยู่รวมกันนะคะอันนี้เป็นที่มาของการที่คนที่ตายก่อนนะคะแล้วอาจจะมีซื้อที่สุสานไว้ที่เดียวแต่สุดท้ายเนี่ยภรรยาตายตามลูกตายตามหรือลูกหลานที่เราอยากจะให้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเราก็จะย้ายเข้ามานะคะบางบ้านเนี่ยบางตระกูลนะคะบางตระกูลนะคะเขาจะซื้อที่ดินสุสานไว้แล้วก็ทําแบบสวยงามมากสวยงามมากมีตระกูลหนึ่งที่แม่นานรู้จักเป็นเพื่อนผู้ครองนะคะเขาซื้อที่ไว้นะคะแล้วก็เขาก็จะทําไว้สําหรับทั้งตระกูลเลยค่ะทั้งอากงอาม่าของเขาคุณพ่อคุณแม่ของเขาแม้กระทั่งตัวเขาและสามีและภรรยาและก็ลูกๆของเขาทั้งตระกูลจะมารวมกันอาจจะมารวมกันอยู่ที่สุสานแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นยิ่งใหญ่มากแม่นันจึงถือว่าคนจีนเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีคำสอนที่ดีมากๆให้กับลูกหลานนะคะยังไงลูกหลานก็ไม่ลืมยังไงลูกหลานก็ไปกราบไหว้นะคะบรรพบุรุษนะคะก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะคะทีนี้พอพูดถึงการที่เราชุกสัวแล้วไปที่สุสานแล้วนะคะวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเราสูญเสียบรรพบุรุษเราไปนะคะแต่พอถึงวันเชงเม้งพอครบปีที่เราจะต้องไปไหว้เชงเม้งที่สุสานแล้วอะค่ะเราลูกหลานรู้สึกไหมคะว่าเราดีใจจังเลยอะเรามีความสุขจังเลยในวันนี้ทุกคนกระตือรือร้นทุกคนนัดแนะกันฉันไม่ว่างวันนี้นะงั้นไม่ว่างวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูซิใครว่างพร้อมกันแล้วไปทุกคนก็พยายามจัดสรรเวลาของตัวเองเพื่อจะไปไหว้เชงเม้งไหว้บรรพบุรุษที่สุสานให้ได้นะคะนั้นแม่นันจำได้ตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่สมัยที่แม่นันตัวกระจิ๋วหรือว่าฮะนะคะวันไหนที่ปีไหนที่ถึงวันเชงเม้งปุ๊บเนี่ยแม่นันจะดีใจมากแม่นันจะมีความสุขมากจะเตรียมของนู่นนี่นั่นไปถึงเนี่ยเราก็จะได้ตกแต่งหลุมของคุณพ่อคุณแม่เรานะคะไปปักกระดาษสวยๆไปโปรยดอกไม้นะคะตอนเด็กๆเราก็ขึ้นไปเหยียบบนหลุมกันนะคะโปรยดอกไม้สวยงามปักกระดาษสีๆสวยงามเป็นวันที่มีความสุขมากแล้วเราก็ปฏิบัติกันตั้งแต่แม่นันเล็กๆจนตอนนี้กี่ปีแล้วคิดดูสิคะคุณพ่อแม่นันเสียไปตั้งแต่แม่นัน4ขวบนะคะเพราะนั้นแม่นันไปโอ้โหไปเชียงเม้งกี่ปีอะแล้วก็ได้สืบทอดถึงตอนที่เรามีลูกปุ๊บโทษค่ะแม่นันก็พาเด็กๆไปเด็กๆ ก็มีความรู้สึกดีใจได้ขึ้นไปช่วยปักหลุมปักกระดาษบนหลุมศพโปรยดอกไม้อะไรต่างๆนานาจนกระทั่งวันนี้เขาเติบโตเติบใหญ่นะคะซึ่งมันไม่ใช่พิธีการมองว่าเป็นการสูญเสียแต่พอวันนี้ลูกหลานจะเยอะมากเป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกหลานจะครบมากๆนะคะก็คือวันเชงเม้งนะคะจนกว่าเด็กๆพอโตแล้วเขาจะติดภารกิจละเขาจะเริ่มติดภารกิจไม่เหมือนรุ่นเรานะคะเราว่างแล้วเราเกษียณแล้วลูกๆก็ไปไหว้กันเองได้นะคะแล้วบางครอบครัวนะคะบางครอบครัวเนี่ยก็จะไปเจอหลานๆญาติห่างๆที่สุสานกันด้วยก็มีนะคะทีนี้พอพูดถึงการที่เราไปชุกซัวเนี่ยทิศทางต่างๆที่เราจะวางลงไปคือต้องดูดินน้ำลมไฟด้วยนะคะทิศนี้ดีไหมวันนี้ดีไหมที่เราจะพาพ่อแม่ไปชุกซัวนะคะหันหน้ายังไงอะไรยังไงก็จะมีสินแสที่เป็นคนดูเรื่องนี้ซึ่งมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายแล้วพิธีการมันก็แบบมันใหญ่โตมากอะฮะมันใหญ่โตมากตรงที่ว่าการที่เราจะพาศพหนึ่งไปที่สุสานเนี่ยอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมากๆแต่เราก็ต้องไปให้ตามเวลานั้นเป๊ะๆนะคะตามที่สินแสเขาดูนะคะวางยังไงหันทิศยังไงหัวไปทางไหนเท้าไปทางไหนนะคะเวลานี้ต้องทำยังไงมันไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่มันเป็นพิธีการที่สวยงามมากๆนะคะแต่พอวันเนี้ยค่ะเราโตแล้วนะคะ
เราก็มีลูกมีหลานแล้วนะฮะทีนี้เราก็เริ่มมองละเอ๊ะอย่างครอบครัวแม่นันเนี่ยตัวแจ้เนี่ยปีนี้75นะคะแม่นัน59นะคะคือทุกคนก็เริ่มแบบมีอายุมากนะคะแต่ว่าเราก็ไปไหว้เชียงเม้งกันทุกปีนะคะไปไหว้เชียงเม้งกันทุกปีแต่ทีเนี้ยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บแม่นันมีวันหนึ่งแม่นันก็คิดเฮ้ยแล้วถ้าเราไปกันไม่ไหวแล้วล่ะสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นคนไปกราบไหว้พ่อแม่เราที่สุสานรุ่นลูกรุ่นหลานเราเหรอคงไม่ใช่เพราะว่าเด็กสมัยใหม่เขาก็จะบางบ้านนะฮะบางบ้านเขาก็จะไม่เข้าใจกับพิธีการเหล่านี้เขาจะมองว่าทำไมจะต้องไหว้ทำไมต้องเผากระดาษเผาทำไมเพื่ออะไรอันนี้จับต้องได้ไหมอันนี้มองเห็นเหรอทำเพื่ออะไรนะคะแม่นันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออหรือตอนนี้เรายังไหวอยู่ตอนนั้นนะคะตอนนั้นแม่นันคิดนะตอนนี้เรายังไหวอยู่ทำไมเราไม่ทำหมายถึงขุดกระดูกนะคะของพ่อแม่เราขึ้นมาเผาขึ้นมาทำการมาทำพิธีเผาแล้วก็นำไปลอยอังคารนะคะเสร็จแล้วเราจะนำรูปของพ่อแม่เราเนี่ยไปตั้งที่วัดนะคะไปตั้งที่โรงเจที่ไหนก็ได้ที่สะดวกต่อลูกหลานที่สะดวกต่อเราที่ไม่แข็งแรงแล้วนะคะไปกราบไหว้ได้ง่ายๆนะคะอันนั้นตอนนั้นคือมุมมองของแม่นันนะคะซึ่งพอแม่นันได้คุยกับอาแจ้โดยเฉพาะอาตัวแจ้กับอาหยีแจ้เนี่ยค่ะอาตัวแจ้เนี่ยเขาจะเป็นพี่ใหญ่นะคะอาตัวแจ้เป็นพี่ใหญ่แล้วก็อาตัวแจ้เนี่ยอยู่กับอาปะนะคะเห็นความยากลำบากเห็นความรักเห็นความใส่ใจของอาปะที่มีต่อลูกๆนะคะคือเติบโตมาในความยากลำบากเพราะฉะนั้นอาตัวแจ้เนี่ยเขาก็จะเห็นพิธีการต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยอาตัวแจ้เขาจะคือเขาไม่เห็นด้วยหรอกค่ะแต่เขาไม่พูดเพราะว่าอาตัวแจ้เนี่ยเป็นคนที่คือเขาจะรับฟังก่อนจะฟังน้องๆว่าน้องๆว่ายังไงเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเสียงส่วนมากเห็นด้วยอาตัวแจ้ก็คงต้องทำตามนั้นนะคะแต่ในขณะที่อาหยีแจ้เขาก็มีเหตุผลของเขาอาหยีแจ้เป็นคนพูดช้าๆเล่ค่ะวันหนึ่งเขาถามแม่นันนั่งอยู่ในรถตอนที่ไปเชียงเม้งนะคะเขาก็ถามเล่ค่ะเล่ว่าวันที่เรามาไหว้พ่อแม่ที่สุสานวันเชียงเม้งเนี่ยน้องเล็กมีความสุขไหมตัวแจ้ตั้งคำถามขึ้นมาแม่นันก็มีความสุขสิวันนี้เป็นวันที่หนูมีความสุขที่สุดของแต่ละปีที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่หนูมีความสุขมากที่จะมาได้ไหว้พ่อแม่ที่สุสานเพราะฉะนั้นทำไมจะไม่มีความสุขล่ะแจ้นะคะพอแม่นันตอบอย่างนี้อาหยีแจ้ก็บอกว่าอ้าวถ้ามีความสุขแล้วน้องเล็กจะขุดศพพ่อแม่ขึ้นมาทำไมจะมาเผาทำไมทำไมเราก็มาไหว้อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เหรอนะคะเราก็จะไหว้จนกว่าคนสุดท้ายที่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะคะสุดท้ายที่ไม่ไหวเขาก็มีคนคอยดูแลเขาก็มีสินแสเขาคงไม่มาล้างป่าช้าเขาคงไม่มาขุดศพพ่อแม่เราไปทิ้งง่ายๆหรอกจริงไหมเล็กลองฟังอาแจ้ดูแล้วลองดูว่าเหตุผลของอาแจ้เป็นยังไงนะคะแล้วการที่กว่าที่พ่อแม่จะมาฝังที่นี่ได้เนี่ยพิธีกรรมเยอะแยะเหลือเกินความเชื่อต่างๆมากมายซึ่งเราก็ทำตามบรรพบุรุษมาตลอดนะคะแม่นันฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็จริงนะเพราะว่ากว่าที่เราจะพาพ่อแม่มาไว้ที่สุสานได้เนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะเลยทั้งความเชื่อทั้งความตั้งใจทั้งความรับนะฮะแล้วทำไมอยู่ๆเราจะมาขุดร่างของพ่อแม่ขึ้นมาทำพิธีเผาอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยว
ไม่นานลองอ่านคอมเมนต์ของคุณมายุรีนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรเขียนเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะคุณมายุรีบอกว่าร้อนจริงค่ะตอนนั้นนั่งรถบัสไปกับโรงอาม่าเลยจับโรงอยู่กับเขาตลอดทางจนถึงสุสานเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักวิธีการไหว้ธรรมเนียมทั้งหมดที่เราเคยไหว้กันมาคิดอยู่ว่าสงสัยหมดรุ่นเราก็จะไม่มีใครมาไหว้อากงอาม่าแล้วนะคะไอ้เรื่องนี้คือด้วยความที่วัยของเราอย่าลืมนะวัยของเราอะโชคดีวัยเราโชคดีคือเราได้มาเรารับมา2สมัยนะคะแม่นันก็ถือว่าแม่นันโชคดีแม่นันรับทั้งวัฒนธรรมเก่าประเพณีเก่าๆจนกระทั่งมาถึงรุ่นนี้รุ่นลูกของเราซึ่งเป็นโลกของยุคโซเชียลแล้วเราก็ได้เห็นอะไรรุ่นใหม่ๆเราก็ให้เด็กสอนเราในขณะที่เราก็เรียนรู้ไปกับเขาด้วยเพราะนั้นถามว่าเด็กรุ่นใหม่เขาคงไม่รู้จักวิธีการเขาไม่รู้หรอกค่ะเขาไม่รู้แน่นอนถ้าเราไม่ได้ทำให้เขาเห็นนะคะอย่างลูกของแม่นันเนี่ยแม่นันพาเขาไปเชียงเม้งทุกปีเขาก็จะเห็นพิธีการนี้ทุกปีแต่ถามว่าแล้วสุดท้ายแล้วหมดรุ่นเราแล้วเขาไปไหว้ไหมเขาไม่ไปหรอกเพราะเขาเด็กรุ่นใหม่แล้วเขามีความคิดอีกแบบหนึ่งว่าอากงอาม่าไปเกิดตั้งนานแล้วทำไมยังคงทำพิธีการนี้ไว้เผาทำไมเผาอะไรเพื่ออะไรเหตุผลเขามีมากมายนะคะเพราะนั้นเราโทษเขาไม่ได้เราโทษเขาไม่ได้แต่บางตระกูลอย่างเพื่อนของแม่นันเพื่อนผู้ปกครองแม่นันแม่นันเชื่อว่าเขามีการบ่มทำพิธีต่างๆแล้วลูกหลานเขาโตนะคะโตพอที่จะรับรู้ว่าคุณค่าของการของความกตัญญูเนี่ยมีมากมายแค่ไหนเขาทำต่อไปได้ตลอดแม่นันเชื่ออย่างนั้นนะคะส่วนเด็กรุ่นใหม่อันนี้ก็อย่าลืมว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนก็นับถือพุทธอิสลามบางคนก็ไม่มีศาสนาไปแล้วแต่การที่ไม่ได้มีการแต่การที่เขาไม่มีศาสนาไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนดีนะคะเพียงแต่เขาสามารถเข้าได้กับทุกศาสนาต่างหากคือเขาก็มองว่าอ่ะเขาไม่ได้นับถือพุทธแต่ถ้าหมามีอยากไปวัดเขาก็พาหมามีไปได้นี่นาเขาก็ช่วยหมามีถือของใส่บาตรได้นะคะเขาไม่ได้ตั้งแง่ว่าเขาไม่นับถือแล้วเขาจะไม่ทำไม่ใช่เราอย่ามองเด็กพวกนี้ผิดนะคะเขามีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าเราศึกษาเขาดีๆเนี่ยเราจะเข้าใจเขามากแล้วเราเองเนี่ยบางทีต้องเรียนรู้จากเขาด้วยนะคะโอเคทีนี้กลับมาถึงเรื่องการที่เราจะกระดูกบรรพบุรุษขึ้นมาหรือไม่นะคะแม่นันอยากฟังคอมเมนต์ของหลายๆท่านจังเลยว่าบางคนเนี่ยมีความคิดนี้อยู่หรือไม่นะคะว่าจะขุดขึ้นมาหรือจะยังคงฝังไว้แล้วเราก็ไปไหว้ที่สุสานทุกปีนะคะลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแล้วเราเข้ามาคุยกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่นันก็จะพูดนะคะแล้วก็จะเชิงคุยกันไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของแม่นันเนี่ยแม่นันมาวันที่แม่นันไปที่วัดฝอกวงซันนะฮะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีพิธีเชงเม้งนะฮะมีพิธีเชงเม้งก็คือพิธีไหว้บรรพชนของที่ทางวัดฝอกวงซันเขาจัดขึ้นทุกปีนะฮะทีเนี้ยทำไมทางวัดต้องจัดพิธีไหว้บรรพชนด้วยแม่นันก็วันนั้นแม่นันก็ไปแม่นันทำอาหารไปร่วมในพิธีด้วยนะคะทีนี้แม่นันก็เลยอยู่ในพิธีด้วยเพราะว่าอยากศึกษาว่าวันนี้เขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะก็ปรากฏว่าพอได้คุยกับหลายๆท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อวันนี้เป็นวันที่เขาทำพิธีเหมือนวันเชงเม้งที่เราไปสุสานเนี่ยแหละแต่คนที่มาในพิธีวันนี้ถ้าแม่นันสังเกตดูเนี่ยจะมีทั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกมากันเยอะแยะเลยจูงอาม่ามานั่งรถวีลแชร์เข้ามามาทำพิธีในวิหารกลางซึ่งพิธีเขาสวยงามมากเพราะว่าพวกเขาตอนที่บรรพบุรุษเขาเสียเนี่ยเขาทำพิธีเผานะฮะเขาทำพิธีเผาแล้วเขาก็นำอัฐิเนี่ยมาไว้นำอัฐิบางส่วนอะนะฮะ
มาไว้ที่วัดแห่งนี้นะคะแล้วแม่นันก็ได้เข้าไปดูตรงเขาเรียกเป็นเหมือนกับเป็นห้องเก็บอัฐิห้องเก็บอัฐิของลูกหลานที่นำอัฐิของบรรพบุรุษนะฮะมาไว้ที่นี่นะคะเขาก็จะมีล็อกเหมือนกับถ้าใครที่เคยไปวัดอย่างเช่นไปใครไปวัดทำมงคลนะคะจะเห็นว่าที่นั่นก็มีเป็นล็อกทำเป็นคอนโดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องเปิดปิดได้นะคะมีกระถางธูปของบรรพบุรุษเราอยู่ในนั้นมีการฝังกระดูกเก็บกระดูกไว้ในนั้นแล้วลูกหลานพอถึงปีหนึ่งก็ไปกราบไหว้กันง่ายๆนะคะที่วัดฝ่อพวงสันก็เหมือนกันเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะวันนั้นเรียกอะไรนะห้องพิธีห้องเก็บกระดูกโดยเฉพาะนะคะซึ่งหลายชั้นมากแล้วก็สวยมากๆที่แม่นันนำรูปภาพมาให้อะค่ะพอแม่นันเดินเข้าไปในนั้นนะคะเขาก็จะทำเป็นเขาจะเป็นล็อกเลยนะคะแล้วก็จะมีทำเป็นช่องก่อไว้เจาะไว้ข้างในและแต่ละช่องนะคะก็จะมีชื่อของคนเสียแล้วนะของบรรพบุรุษของลูกหลานนะคะติดเอาไว้นะคะเป็นภาษาจีนติดไปเต็มเลยค่ะในนั้นมีแบบหลายชั้นมากมีเป็นหลายร้อยหลายพันช่องเลยนะคะที่เก็บกระดูกของบรรพชนไว้นะคะแล้วพอถึงวันที่มีพิธีไหว้เชียงเม้งอะค่ะเขาก็จะนำป้ายชื่อนะคะป้ายชื่อของแต่ละศพอะค่ะของผู้ตายค่ะนำมาตั้งในพิธีจะเป็นป้ายชื่อเหลืองๆนะคะเขาก็จะวางไว้ก็จะมีอาหารมากมายที่ลูกหลานนำเข้ามานะคะหรือที่ทางวัดเขานำทำออกมานะคะเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะมีพระจีนนะคะเจ้าอาวาสออกมาทำพิธีนะคะมาสวดเป็นภาษาจีนเป็นเพลงเป็นเพลงสวดสำหรับงานนี้โดยเฉพาะแล้วลูกหลานเขาก็มาทำพิธีนะคะเขาก็จัดทำพิธีสวยงามมากนะคะซึ่งใช้เวลาตั้งแต่แม่นาเรียนภาษาจีนเสร็จบ่ายโมง5โมงเย็นเกือบ6โมงอะค่ะพิธีถึงจะเลิกนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเบรกเที่ยงเบรกเย็นแล้วก็ไปทานข้าวกันที่โรงทานนะคะลูกหลานก็ไปกันเยอะแยะเลยแล้วก็พิธีเขาก็สวยงามมากนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมวัดเขาถึงทำพิธีเชงมิงด้วยก็เพราะเหตุนี้นี่เองนะคะแล้วแม่นันก็ยังถามเจ้าอาวาสด้วยว่าแล้วถ้าเราไม่ได้นำกระดูกพ่อแม่มาไว้ที่นี่อะฮะเรามาร่วมพิธีด้วยได้ไหมเขาบอกว่าได้สิไม่ผิดเลยไม่แปลกเลยเราสามารถเขียนชื่อพ่อแม่เราลงในป้ายเหลืองๆเนี่ยฮะนะคะแล้วก็เราก็มาทำพิธีระลึกถึงท่านก็ได้เพียงแต่ของแม่นันน่ะอยู่ที่สุสานแม่นันก็เลยไม่ได้ทำป้ายชื่ออะไรไว้ที่นี่นะคะทีนี้ในวันนั้นแม่นันได้เจ อสามีภรรยาคู่หนึ่งมีคนหลายคนเขียนเข้ามานะเดี๋ยวแม่นันลองอ่านให้ฟังนะคะคุณบุญดีบอกว่าตอนนี้เราก็อายุมากแล้วก็คิดเหมือนกันว่าวันไหนมาไม่ไหวแล้วจะทำกันยังไงคุณบุญดีบอกว่าเพราะเราไม่มีครอบครัวเราคนโสดนะคะคุณเล็กวิชุดาบอกว่าเราเป็นรุ่นหลานเดี๋ยวนะแม่นันอ่านให้ฟังนะคะเราเป็นรุ่นหลานทำหน้าที่ไหว้อากงอาม่าเป็นหลักเริ่มมีการคุยกันว่าอยากจะเอากระดูกทั้งสองท่านมาเผาลอยอังคารส่วนพ่อของเราท่านเสียแล้วเราเผาแล้วลอยอังคารนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากขอบคุณมากๆที่เขียนกันเข้ามานะคะโอเคพอแม่นันเห็นพิธีในวัดฝ่อกวงสันนะคะเป็นพิธีที่สวยงามมากๆแล้วแม่นันก็เลยมานั่งอยู่อีกมุมหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปร่วมพิธีนะคะมานั่งมองเขามานั่งมองมาถ่ายรูปมาเก็บบรรยากาศให้นะคะแล้วแม่นันก็ได้เจอกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะอายุมากแล้ว60กว่าจะ70แล้วนะคะแม่นันก็เลยถามว่าเฮียมางานวันนี้หมายถึงว่าอาเฮียนำกระดูกพ่อแม่มาไว้ที่นี่หรอคะถึงมาทำพิธีไหว้เชียงเม้งที่นี่อาเฮียเขาบอกว่าไม่ครับพ่อแม่ผมอ่ะก็ยังคงฝังไว้ที่สุสานเพียงแต่ว่าผมอ่ะทำป้ายชื่อไว้ที่นี่นะคะคุณนันอยากไปดูไอช่องป้ายชื่อของคุณพ่อคุณแม่ผมไหมเดี๋ยวผมพาเข้าไปที่ห้องที่เก็บกระดูก
เก็บอัฐินะฮะที่แม่นันเล่าให้ฟังท่านก็พาแม่นันเข้าไปแล้วก็ชี้นู่นชี้นี่ให้ดูแล้วก็อธิบายได้ดีมากนะฮะผมไม่ได้เอากระดูกมากระดูกผมก็ไม่ได้เผานะฮะหมายถึงกระดูกพ่อแม่ผมก็ไม่ได้เผายังคงไว้ที่สุสานเพียงแต่ผมอ่ะนำมาสลักป้ายชื่อไว้ที่นี่นะฮะซื้อเลยซื้อช่องป้ายชื่อเลยนะฮะราคาแม่นันก็คงไม่ระบุนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้ถ้าใครสนใจยังไงก็ไปติดต่อที่วัดเองได้แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ซื้อที่เก็บกระดูกเหมือนคนอื่นๆเพียงแต่ไม่มีกระดูกมีแต่ป้ายชื่อเท่านั้นเพื่อสะดวกต่อเราในการที่มากราบไหว้เพื่อระลึกถึงพ่อแม่เรานะฮะในวันที่เราไปที่สุสานไม่ไหวแล้วนะฮะทีนี้แม่นันก็เลยแลกความเห็นกันคุยกันเหมือนที่แม่นันกำลังคุยกับทุกๆคนวันนี้นะฮะแม่นันก็ถามว่าเฮียแล้วเฮียเคยคิดไหมว่าเฮียจะไปขุดกระดูกพ่อแม่ขึ้นมาเผาแล้วนำไปลอยอังคารเพราะว่าถึงวันหนึ่งอ่ะเรารุ่นลูกเนี่ยก็ไปไหว้ท่านที่สุสานไม่ไหวแล้วอ่ะเฮียเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหมเพราะว่าหนูว่าคิดอยู่ตลอดเลยนะคะทีนี้อาเฮียเขาก็ให้ความเห็นซึ่งดีมากแล้วก็มันเป็นความเห็นที่ลึกๆซึ่งติดอยู่ในใจแม่นานว่าถ้าเกิดเราขุดเขาขึ้นมานะคะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะเราจะทำยังไงนะคะทีนี้ก็มาฟังความเห็นของอาเฮียอาเฮียเขาก็บอกว่าคุณนันไม่ต้องขุดท่านขึ้นมาเลยไม่ต้องขุดขึ้นมาเพราะอย่าลืมนะกว่าที่เราลูกหลานๆเนี่ยจะพาท่านมาไว้ที่สุสานแห่งนี้รู้ไหมพิธีการเยอะมากจะต้องเจอสินแสที่ดีแล้วสินแสรุ่นนั้นน่ะคือสินแสรุ่นเก่าซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านประเพณีจีนโบราณดีมากๆนะคะเขาดูทิศดูทางให้เขาฝังให้หันอย่างนู้นหันอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณนันเคยคิดไหมว่าพอท่านเสียไปแล้วเราฝังท่านแล้วเรานำท่านชุกซัวหมายถึงนำมาที่สุสานแล้วลูกหลานเติบใหญ่ลูกหลานร่ำรวยลูกหลานมีกิจการดีๆนะคะลูกหลานมั่งมีสีสุขอยู่เย็นพี่น้องรักกันทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะท่านหรอไม่ใช่เพราะท่านเหรอตอนนี้เราทุกคนโอ้โหดีเลยพี่น้องคุณนันก็ดีไม่ใช่หรอกดีพี่น้องแม่นันอะรักกันมากๆเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ติดค้างคาใจแม่นันอยู่ว่าพอได้ฟังอาเฮียเขาพูดเราก็ใช่ไงคุณนันเพราะวันนั้นน่ะวันที่เราฝังพ่อแม่เราแล้วอะตัวของเราลูกหลานอะรักใคร่กลมเกี่ยวกันทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานมากมายนะคะไม่ทะเลาะกันกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างดีอยู่แล้วอะแล้วเราจะขุดท่านขึ้นมาทำไมเราจะขุดท่านขึ้นมาทำไมเพื่ออะไรแล้วสินแสคนเก่าเขาก็ไม่อยู่แล้วคุณนันจะไปเอาสินแสที่ไหนมาตาสีตาสาที่ไหนเราก็ไม่รู้จักเรารู้จักเขาดีพอแล้วเหรอเพราะปัจจุบันอย่าลืมนะไม่ใช่มีอะไรที่หาง่ายๆเหมือนสมัยโบราณสินแสไม่ได้หาง่ายๆแล้วเราคนจีนน่ะมีความเชื่อถืออย่างนั้นจริงๆเราจะต้องดูทิศดูทางดูลมดูน้ำอะไรต่ออะไรนะคะเพราะนั้นไว้ท่านที่นั่นเถอะและอีกอย่างนึงอ่ะถึงวันนึงคุณนันมีพี่น้องกี่คนแม่นันก็บอกว่าแม่นันมีพี่น้องทั้งหมดถ้ารวมผู้ชายด้วยก็คือ8คนท่านก็บอกว่าคุณนันอย่าลืมสิวันนี้นะแม่นันไปได้กันทุกคนเลยวันนี้แม่นันไปไหว้พ่อแม่ที่สุสานในวันเชียงเม้งได้ทุกคนเลยนะคะวันหนึ่งในพี่น้อง8คนคนใดจะเสียก่อนคนนั้นก็คือไม่ได้ไปไหว้พ่อแม่นะคะแน่นอนไอ้รุ่นเราอ่ะเผาอยู่แล้วเผาแล้วนำกระดูกไปเอานำอัฐิไปลอยอังคารหรือจะนำกระดูกไปไว้ที่วัดแล้วให้ลูกเราไปกราบไหว้อันนั้นคือรุ่นเราแล้วนะฮะทีนี้คนใดคนหนึ่งเสียไปก็ไม่เป็นไรคนที่เหลือยังไปที่ซัวไหวไหมซัวหมายถึงที่สุสานนะฮะยังไปไหวไหมถ้าเราที่เหลือยังไหวเราก็ไปกราบไหว้เหมือนปกติที่เราเคยทำมาเป็นวันที่มีความสุขไม่ใช่เหรอคุณนันนั้นก็ไปสิเราก็ไปคุณนันไปไม่ไหวพี่ๆก็ไปพี่ๆไปไม่ไหวก็เ
าคุณอันยังไปไหวก็ไปเสร็จแล้วจบที่คนไหนเป็นคนสุดท้ายอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วเรายังไปไหวเราก็ไปวันที่เราไปไม่ไหวแล้วเราก็ไม่ต้องไปเราก็ระลึกถึงท่านเราก็ระลึกถึงท่านนะคะถ้าลูกหลานเราอยากจะพาเราไปก็พาไปแต่ถ้าลูกหลานเขามีธุระปะปังมากมายก็ไม่ต้องไปเพียงแต่เราระลึกถึงท่านแล้วก็การที่หลุมศพยังอยู่ที่สุสานไม่ได้หมายความว่าศพพ่อแม่เราถูกละเลยถูกทอดทิ้งท่านไปเกิดนานแล้วท่านไปเกิดนานแล้วนะคะแล้วก็การล้างป่าช้าการทำพิธีนะคะเขาไม่ได้มาขุดหรือมาล้างป่าช้ากันง่ายๆเขาจะต้องมีสินแสที่ดูให้ว่าวันไหนจะทำพิธีอะไรกับศพต่างๆที่เยอะมากพอที่ไม่มีลูกหลานมาดูแลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรอกไม่ต้องกังวลจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วร่างกายก็คืนสู่ธรรมชาติเท่ากระดูกนะคะก็สลายย่อยไปตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าจะเร็วหรือช้าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงย่อยสลายไปนานแค่ไหนแต่สุดท้ายก็คืนสู่ธรรมชาติอยู่ดีนะคะท่านไปสบายตั้งนานแล้วท่านไปเกิดตั้งนานแล้วเพียงแต่การที่เราไปไหว้ที่สุสานทุกปีในวันเชงเม้งอ่ะเป็นพิธีการที่คนโบราณเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานแสดงความกตัญญูนะคะเราจึงเห็นว่าวันเชงเม้งเนี่ยเป็นวันที่ลูกหลานเยอะมากๆนะคะแล้วก็ท่านก็บอกกับแม่นันบอกว่าข้อหนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงดีๆก็คือวันที่พ่อแม่เราฝังลงไปในสุสานน่ะลูกหลานรักใคร่กันดีแต่ถ้าวันนี้เรานำท่านขึ้นมาเกิดมันผิดทิศผิดทางเกิดมันผิดอะไรขึ้นมานิดนึงแล้วเกิดมันไม่ดีกับลูกหลานล่ะเราจะรู้สึกผิดไหมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บแม่นางก็จริงมันสิ่งมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจแม่นันตลอดว่าการที่แม่นันได้พูดถึงเรื่องนี้กับอาตัวแจ้ยีแจ้แล้วอ่ะแม่นันก็ติดตังหิดตังหิดว่าเอ้ยแล้วถ้าเราเอาท่านขึ้นมาแล้วเกิดตอนนี้เรารักกันดีๆพี่น้องเรารักกันดีๆแล้วถ้าเกิดนำท่านขึ้นมาแล้วเกิดเราไม่รักกันแล้วล่ะเราแตกแยกกันล่ะผิดทิศผิดทางขึ้นมาล่ะจะทำยังไงนะคะก็เลยทำให้แม่นันพอฟังอาเฮียคนนี้พูดโอ้โหแม่นันเบาไปเลยค่ะแม่นันเบาไปเลยนะคะแล้วก็อาเฮียเขาก็บอกว่าแม่นันเชื่อผมเถอะไว้ท่านอยู่อย่างนั้นแหละไปจนกว่าคนสุดท้ายไปไม่ไหวก็ไม่ต้องไปนะคะก็ไม่ต้องไปเราระลึกถึงท่านเราไปวัดได้เราไปทำบุญได้นะคะเราไปวัดแต่ละปีเราไปทำวัดเราไปแจกเราไปเปิดโรงทานนำอาหารไปถวายพระนำอาหารไปแจกคนยากคนจนไม่ดีเหรอได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลนะคะพ่อแม่เขาเห็นเราทำอย่างนี้เขาก็ดีใจกับเราด้วยนะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องที่บอกว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่ที่เขาจะมีการล้างป่าช้าหรือสินแสเขาจะทำพิธีนานค่ะนานจริงๆเพราะว่าแม่นันสังเกตว่าหลุมศพของพ่อแม่สามีของอาตัวแจ้ค่ะอาตัวแจ้ก็หมายถึงตัวนึ่งของแม่นันนะคะพี่เขยคนโตของแม่นันพ่อแม่เขาอะค่ะเขาก็ฝังอยู่ที่สุสานเดียวกันกับครอบครัวแม่นันนะคะแต่ว่าคนละล็อกคนละแถวนะคะทีนี้ลูกหลานเขาไม่เอาพ่อแม่เลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความวิปโยคเป็นความที่ไม่รู้จะพูดยังไงว่าลูกหลานเห็นแก่ตัวลูกหลานไม่เคารพพ่อแม่ลูกหลานไม่รู้ว่าเขาไม่ใยดีกับพ่อแม่เขาไม่มาตั้งแต่วันที่เอาศพมาลงที่สุสานนี้แล้วตอนนั้นพี่เขยคนโตของแม่นันยังอยู่นะคะอาตัวแจ้ก็ไปช่วยกันจัดการเรื่องนี้นะคะแล้วพอตั้งแต่นั้นมาลูกๆเขาก็มาไหว้นะคะตอนที่อาตัวนึงยังอยู่เนี่ยก็มาไหว้อยู่พออาตัวนึงเสียปุ๊บไม่มีใครมาไหว้เลยน้องๆเขาไม่มาไหว้พ่อแม่เลยนะคะอาตัวแจ้เนี่ยทุกปีเนี่ยเป็นคนทำอาหารอีกหนึ่งชุดไปไหว้ท่านไปไหว้ท่าน
เพิ่งจะไม่ไปไหว้เมื่อหลายปีก่อนเพราะว่าได้คุยกับลูกหลานทางโน้นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใยดีกับพ่อแม่มึงเลยแล้วยังแบบยังมามองว่าเราทําเพื่อเราอยากให้ตัวเราเองเจริญถึงไปทําแบบนั้นนะตัวแจ้เลยมีความรู้สึกงั้นไม่ทําละก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละในเมื่อลูกเขาคิดอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปทําละกันงั้นมันเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ไม่มีใครไปทําอะไรกับหลุมนั้นนะคะแม่นางก็เลยเชื่อว่าอีกนานค่ะอีกนานกว่าที่จะจะมีการล้างป่าช้าหรืออะไรนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยคำถามต่อมามีใครเขียนอะไรมาไหมคะโอเคนะคะทีนี้แม่นางก็จะพูดไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีคำถามต่อมาว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่ไปไหว้ต้นไม้ต้นหญ้าที่หลุมที่ทุกครั้งเราไปเชงเม้งอะที่มันเขียวๆเพราะเราจ้างเขามาดูแลมันก็ไม่เขียวไม่สวยแล้วว่าสิมันก็ไปตามนั้นนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะการที่หญ้าเขียวขึ้นมาได้แต่ละปีอ่ะก็เป็นเพราะว่าเราจ้างเขาให้มาดูแลหญ้าให้เราแต่เขาไม่ได้ดูแลหลุมศพคุณพ่อคุณแม่เราตลอดปีเขาแค่เอาหญ้ามาลงเอาน้ำมารดให้ในวันที่ใกล้ๆเชียงเม้งเท่านั้นกลิ้งมาหาเราแจ้หรือจะมาวันไหนเดี๋ยวว่าจะได้เตรียมให้เท่านั้นแหละนะคะแล้วพอหมดเชียงเม้งเขาก็ปล่อยให้หญ้ารกเหมือนเดิมพอถึงปีเราจะไปไหว้เขามานั่งตัดมาเล็มอะไรใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เราไม่ไปเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างพวกนี้มาดูแลเขาไม่ดูแลให้เราหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราระลึกถึงท่านแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็อย่างที่แม่นันว่าอย่างที่อาเฮียเขาแนะนำนะคะคุณนันก็มากราบไหว้คุณนันก็ระลึกถึงท่านนำป้ายชื่อท่านก็ได้หรือจะเอารูปของท่านมาติดไว้ที่บ้านหรือจะเอาไว้ที่วัดอะไรแล้วแต่เลยท่านไปเกิดแล้วคิดซะอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็สบายใจนะคะมีคอมเมนต์ขึ้นมาคุณปริมบอกว่าแม่นันคิดอย่างไรหลานๆรุ่นต่อไปไม่รู้จักการไหว้เจ้าขี่แล้วจะทำอย่างไรถ้ารุ่นเราไม่อยู่แล้วคุณเป็นความเห็นของแม่นันนะความเห็นของแม่นันนะอาป้าอาม้าจ้อขี่หมายถึงวันครบรอบวันสิ้นวันตายของพ่อแม่เราอะฮะตอนนี้เรายังอยู่เราก็ไหว้ลูกหลานเขาไม่มานั่งจำเหมือนเราหรอกลูกหลานเขาไม่มานั่งจำเหมือนเราแม้กระทั่งแม่นันเองนะคะทุกวันนี้จ้อขี่เนี่ยแม่นันยังถามอาแจ้เลยอาป้าจ้อขี่วันไหนอะอ้ำจ้อขี่วันไหนอะคือเพราะว่าคนจีนน่ะเขานับตามจันทรคติจีนนะคะเขาจะไม่มานับดูปฏิทินเหมือนของเราว่าวันนี้ก็วันนี้เป๊ะๆๆๆเช่นแม่เสีย28ธันวาทุกวันที่28ธันวาแล้วก็จะไปทำบุญนะคะแต่จีนเนี่ยเขาจะนับของจีนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปฏิทินจีนที่จะแสดงไว้ว่าขึ้นเท่านี้ค่ำอะไรเท่านี้ค่ำเนี่ยไปตกกับวันที่เท่าไหร่นะตัวแจ้ก็จะเป็นคนดูให้นะแม้กระทั่งแม่นันเองเนี่ย50กว่า60แล้วแม่นันก็ยังต้องถามมาตัวแจ้ว่าป้าเจ้าขี่มันเจ้าขี่วันไหนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลเลยลูกหลานเขาไม่มาสนใจหรอกลูกหลานเขาไม่มาจำหรอกว่าอากงอาม่าเขาเจ้าขี่วันไหนนะคะแค่เขาเป็นคนดีเราก็สบายใจแล้วนะคะแค่เขารู้ว่าอากงเขาอย่างนี้นะมีประวัติอย่างนี้มานะโอ้อากงน่ารักจังเลยอากงเลี้ยงครอบครัวอากงมุดใต้น้ำอากงไปตอกเสากลัวเสาโยกให้อาเหล่ากงนู่นนี่นะเขาได้ยินเราเล่าอ่ะเขาก็มีความเคารพนะคะแล้วเขาก็รู้สึกดีกับอากงอาม่าของเขาเพราะฉะนั้นจะให้รุ่นหลานมาจำจ้อขี่ไม่ต้องแล้วค่ะหมดรุ่นเราก็คือหมดให้หมดอยู่เท่านั้นไม่ต้องไปกังวลนะคะไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่เราอ่ะเราตายนะคะเราก็บอกลูกๆไว้นะคะว่าเราจะให้ลูกๆจัดการกับศพของเรายังไงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังอยู่ถ้ามาถึงรุ่นเราแล้วนะเรายังอยู่อย่างเช่นแม่นันครอบครัวแม่นันก็จะคุยกันถ้ามีป้าไปแล้วนะถ้าถึงวันที่อยู่โรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดระยะสุดท้ายแล้วนะไม่ไหวแล้วนะต้องเจาะคอนู่นนี่นั่นไม่เอานะจะเขียนกันมาเลยฮะเราจะเขียนเป็นฉบับฉบับให้ลูกเลยไม่ต้องแล้วนะปล่อยให้ไปตามนั้นนะคะแล้วเราจะให้ลูกจัดการยังไงเผาจะเก็บอัฐิไว้ไหมเก็บกระดูกไว้ไหมหรือจะเอาอัฐิไปลอยอังคารพ่อแม่นันก็จะบอกเขาไว้นะคะเอากระดูกเผาแล้วก็ไปลอยอังคารจบเพื่อความสะดวกของเขานะคะเพื่อความสะดวกของเขาแล้วลึกถึงพ่อแม่เขาพอถึงวันนั้นน่ะ
ไปไหว้พระไปทำบุญไปทำทานดีกว่าดีกว่านะคะเพราะความเชื่อของรุ่นหนึ่งกับความคิดของอีกรุ่นหนึ่งอะค่ะมันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะมีใครเขียนมาอะไรเอ่ยคุณเล็กบอกว่าเราเป็นรุ่นหลานทำหน้าที่ไหว้อากงอาม่าเริ่มมีการคุยกันว่าอยากจะเอากระดูกทั้งสองท่านมาเผาลอยอังคารนะคะไม่ต้องเผาแล้วล่ะตามความคิดของแม่นันนะแต่ว่าส่วนที่ใครอยากจะทำก็ทำเถอะนะคะเอาความคิดเห็นของครอบครัวเป็นหลักนะคะวันนี้มาฟังรู้สึกได้คำตอบในหลายๆเรื่องในใจนะคะแล้วก็คุณอะไรคอยบอกรุ่นหลานที่ตามเราไปไหว้บอกเขาทำแล้วดีรุ่นหลังหมดจริงๆนะคะค่ะนะคะเพียงแต่ว่าถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานเรานะคะเขาใกล้ชิดเราหมายถึงว่าครอบครัวของเราปฏิบัติมาแล้วเขาเห็นแล้วเขาเข้าใจแล้วเขามองเห็นความสวยงามของประเพณีต่างๆเหล่านี้ค่ะเขาจะทำตามเราก็ถือว่าเป็นโชคของเรานะคะเขาจะไม่ทำตามเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็รับรู้ในขณะที่เราอยู่เขาก็ได้ไปไหว้อากงอาม่านะคะเขาเห็นประเพณีต่างๆผ่านจากพวกเราก็ถือว่าลูกของเราก็มีบุญนะได้เห็นประเพณีต่างๆที่สวยงามเหล่านี้ค่ะนั้นหมดรุ่นเราแล้วก็ไม่ต้องกังวลละเอาแค่ว่าลูกหลานเราเขาอยู่ดีช่วยเหลือตัวเองได้อันนั้นน่าจะเป็นหลักใหญ่ที่เราจะหายห่วงหายกังวลนะคะมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าหลายบ้านเริ่มคิดค่ะใช่ค่ะหลายบ้านเริ่มคิดนะคะแต่พอรุ่นต่อๆไปไม่สะดวกเขาก็ปฏิบัติไม่ได้อันนี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้นะคะนั้นสำหรับส่วนตัวแม่นานแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นพอได้คุยกับอาเฮียเนี่ยโล่งเลยนะไอสิ่งที่เราแบบอ๋อจริงดิเพราะเราค้างคาใจแล้วว่าถ้าเราขุดกระดูกพ่อแม่ขึ้นมาแล้วเกิดจากที่เราพี่น้องดีๆกันอยู่อ่ะเกิดล่มสลายเกิดมีอะไรที่มันทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วสินแสไม่ใช่สินแสรุ่นเก่าอ่ะเรารู้สึกแย่กว่านั้นนะฮะแล้วการฝังที่ว่าพิธีการเยอะแล้วอ่ะการนำศพการนำกระดูกท่านขุดขึ้นมาไม่เยอะกว่าหรอคะนะฮะเสียทั้งเงินเสียทั้งทองเกิดทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่โตนะมันใหญ่โตนะเพราะอย่าลืมว่าพิธีการอ่ะมันสวยงามแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอวันนั้นแม่นันได้ฟังจากอาเฮียที่เขาให้ความเห็นแล้วว่าแม่นันก็รีบกลิ้งหาตัวแจ้งเลยนะพออยู่ในพิธีเชียงเม้งของที่วัดขอคงสันไม่จบหรอกค่ะพอรู้แล้วโอเคขั้นตอนเป็นอย่างนี้แม่นันก็กลับพอกลับถึงบ้านแม่นันรีบกลิ้งหาอาหยีแจ้เป็นคนแรกเลยแล้วก็พูดในความฟังว่าใช่เล็กคิดอย่างนี้ดีแล้วแจ้ดีใจมากเลยนะพี่เล็กเข้าใจเออดีแล้วแหละเราก็ไว้พ่อไว้อย่างนั้นไว้แม่ไว้อย่างนั้นหมดคนไหนไปไม่ไหวสุดท้ายก็ตามนั้นไม่ต้องกังวลนะพอโทรไปหาตัวแจ้โอ้ยตัวแจ้ดีใจน้ำตาไหลเล็กแจ้ก็คิดไว้อย่างนั้นแหละดีแล้วล่ะที่เล็กคิดได้อย่าไปเอาท่านขึ้นมาเลยนะอะไรประมาณเนี้ยแม่นั่นก็เลยคิดว่าก็จะไว้อย่างนั้นจนกว่าเราไม่ไหวจริงๆนะคะแม่นั่นคิดว่าไม่รู้ว่าเราใน8คนพี่น้องอ่ะใครจะไปก่อนใครจะไปหลังใครจะไหวใครจะไม่ไหวใครไหวคนสุดท้ายก็ไปไหว้เพราะอย่าลืมว่าวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขที่สุดเรามีความสุขที่สุดมีใครเถียงไหมคะว่าวันเชียงเม้งไม่มีความสุขมีใครเถียงไหมคะไม่เถียงแน่นอนวันนั้นเป็นวันที่ลูกหลานมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะลูกๆนะคะเราจะนัดกันเลยอาทิตย์นี้เธอไม่ว่างใช่ไหมงั้นเราไปอีกอาทิตย์นึงอาทิตย์นี้ฉันว่างนะพยายามทุกคนแบบว่าพยายามหาอาทิตย์ที่ตรงกันที่สุดเพื่อจะไปไหว้เชียงเม้งนะคะเพราะอย่าลืมว่าการที่เราไปไหว้เชียงเม้งอ่ะเขาไม่ได้ระบุมาเลยว่าจะต้องไปไหว้วันที่4จะต้องไปไหว้วันที่5เพียงแต่ให้ไปตั้งแต่วันชุงหุงก็คือวันเริ่มไหว้นะคะอย่างเช่นปีนี้ชุงหุงคือ21มีนานะคะหลัง21มีนาเราก็ไปกันเรื่อยๆเลยจนถึง5เมษาบางคนเขาก็เพิ่งจะไปกันเองเมื่อวันที่22เมษานะคะเพราะว่าเขามีพิธีการของบ้านเขานะคะเพราะนั้นเชียงเม้งเป็นวันที่ดีมีความสุขตรงที่ว่าลูกๆระบุวันไปได้
ลูกๆนัดพร้อมกันเพื่อที่จะไปในวันนี้วันเดียวกันนะคะในขณะที่วันอื่นๆวันศาสตร์จีนวันตรุษจีนอาปะเจ้าขี่อ้ําเจ้าขี่อาม่าเจ้าขี่อากงอาม่าเจ้าขี่มันเป็นวันตรงมีวันเดียวในแต่ละปีถ้าลูกหลานคนนี้ติดงานเขาก็มาไม่ได้เขาก็ไม่มาจะมาเลื่อนว่ามาไหว้วันพรุ่งนี้หรอมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันไหนก็ไม่มีความสุขเท่าวันเฉิงเม้งที่เราเลือกวันได้ถูกไหมคะลองมาอ่านคอมเมนต์ของคุณปานสุรีคุณปานสุปารีบอกว่าผมคิดเหมือนแม่นานหมดรุ่นเราคือหมดหลายท่านกังวลเกินต้องขุดมาเผาลอยอังคารค่ะทำใจให้นิ่งค่ะจริงจริงอย่าไปวิ่งเลยเพราะว่ามันจะเหนื่อยแล้วเราจะจิตตกมันจะมีแต่ความกังวลมากกว่านะคะคุณนพวรรณบอกว่าเขาไปเกิดแล้วเราก็ยังทำบุญไปส่งให้เขาใช่ค่ะเขาไปเกิดแล้วไปไม่เกิดเป็นภพใหม่นานแล้วค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะมาฝันให้เราได้ยังไงไม่รู้นั่นแม่นันก็ยังเชื่อในความฝันนะคะบางทีอ้ําก็มาฝันถึงมาหาแม่นันบ่อยๆก็เพราะว่าเราใกล้ชิดกันมากแม่นันกับอ้ําเนี่ยคุณแม่เนี่ยสนิทกันมากๆๆๆเพราะว่าอ้ําคลอดแม่นันตอนเมื่ออายุ46โอ้โห46ยังมีลูกได้นะงั้นแม่นางก็ตัวจิ๋วๆในขณะที่พี่ๆเขาโตๆกันหมดแล้วเขาเริ่มหางานทำเรียนหนังสือหางานทำมาเลี้ยงน้องต่อในขณะที่มีแม่นันเหมือนเป็นตุ๊กตาหนีไปนู่นหนีไปนี่เราก็จะสนิทกันมากนะคะท่านก็จะมาเข้าฝันให้แม่นันบ่อยๆเสียเจ๊ะขนาดลุยเสียเจ๊ะส่วนมากจะมาว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่แม่นางก็จะโทรหาตัวแจ้แม่มานะแจ้ทำบุญใส่บาตรให้แม่ด้วยแม่อยากกินอันนี้อันนั้นอันนั้นก็กลายเป็นเรื่องขำๆไปนะคะคุณทองกนกบางบ้านเอาไปไว้โรงเจใช่ค่ะใช่ค่ะโรงเจก็มีที่เก็บอัฐินะคะอย่างเช่นโรงเจอะไรที่ตรงหนองแขมที่ซื้อฟู่อาหารที่แม่นันไปสอนทำขนมผักกาดทำใช้เท้าทำขนมต่างๆโรงเจนั้นก็มีที่เก็บอัฐิเหมือนกันนะคะแล้วพอถึงวันเฉิงเม้งเขาก็ทำพิธีเหมือนกับที่วัดฝอกวงซันนะคะเขาก็จะมีป้ายชื่อแล้วเขาจะมีการสวดมนต์สวดมนต์ให้ทุกชิวอีกจับงูเลยฮะขึ้นหนึ่งค่ำขึ้นหนึ่งค่ำขึ้นสิบห้าค่ำเขาจะมีการสวดมนต์ให้บรรพบุรุษเราตลอดนะคะแล้วก็จะมีการโต้ยการทำบุญเป็นแต่ละปีแต่ละปีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปซึ่งอันเนี้ยทางโรงเจที่หนองแขมอะค่ะแม่นันจะบอกว่าการที่เรานำอัฐิไปไว้ที่นั่นการที่เราทำบุญโดยการเช่นอย่างเช่นว่าพอวันเฉิงเม้งหรือวันอเนียแซวันเกิดเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาก็จะมีการทำพิธีสวดแล้วก็จะบอกว่าชื่อแต่ละป้ายเนี่ยราคาเท่าไหร่ 2,000 3,000 1,500 หรืออะไรก็แล้วแต่ฮะเงินทั้งหมดนี้นะฮะโรงเจไม่ได้เอาไปไหนนะฮะโรงเจเอาไปเลี้ยงเด็กค่ะมีเด็กที่ทางโรงเจเลี้ยงอยู่หลายรุ่นแล้วนะฮะหลายรุ่นแล้วนะฮะแม้กระทั่งซื้อฟู่เองเนี่ยก็เป็นเด็กที่เจ้าอาวาสเลี้ยงท่านมาเหมือนกันนะฮะแล้วตอนนี้ท่านก็เลี้ยงเด็กรุ่นใหม่ๆยังมีเจ้าตัวจิ๋วก็ยังเลี้ยงอยู่นะฮะเพราะงั้นเงินที่เราทำบุญเข้าไปอ่ะก็มาหมุนเวียนเพื่อเลี้ยงเด็กเหล่านี้นะคะให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์อนาคตดีต่อไปนะคะนั้นที่โรงเจก็สามารถนำอัฐิไปเก็บไว้ได้แล้วก็ไปทำพิธีทุกปีได้นะคะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราได้แจ้งกับลูกเราแล้วมันจะเอาอัฐิแม่ไปไว้ที่นี่นะถึงเวลาไปไหว้โรงเจนะอะไรต่างๆนะคะถึงวันที่ลูกไม่ไหวแล้วถ้าอยู่โรงเจเรายิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะว่ามีสื่อฟู่คอยดูแลให้เราตลอดเพราะว่าสื่อฟู่คนนี้หมดก็มีสื่อฟู่รุ่นใหม่ๆมาแล้วก็ทำสวดมนต์ให้เราไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคุณสุวรรณาบอกว่าคุณนันพูดได้ดีค่ะขอบคุณค่ะคุณปริศนาได้คิดเลยค่ะที่วัดโพแมนก็มีใช่ๆหลายๆวัดจีนค่ะหลายๆวัดหลายๆโรงเจที่เขาทำที่เก็บอัฐิไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูว่าเราจะทำยังไงนะคะอย่างเช่นของสามีของอาหยีแจ้นะคะอันนึงคนที่สองนะคะพี่เกิดคนที่สองเป็นสามีของอาหยีแจ้ของแม่นันเนี่ยก็กระดูกเขาก็เผาลอยอังคารไปแล้ว
แต่ทีเนี้ยวันนั้นอาแจ้ก็ยังปรึกษาแม่นันบอกน้องเล็กลองคุยกับเจ้าอาวาสหน่อยสิว่าถ้าแจ้จะเอารูปที่เคยไว้ที่บ้านสะใภ้และตอนนี้ลูกชายไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วเนี่ยลูกสะใภ้ก็ไม่ได้กราบไหว้แล้วเนี่ยเอารูปกับถางธูปมาไว้ที่โรงเจได้ไหมแจ้จะได้มาไหว้แทนซึ่งแม่นันก็ว่าได้ทั้งนั้นนะคะมันอยู่ที่ใจเรามากกว่านะคะถ้าทําแล้วรู้สึกดีก็ทําเถอะค่ะนะคะแต่วันนึงเราทําไม่ไหวมันก็ตามกาลเวลานะคะถึงวันนั้นก็คือรุ่นต่อรุ่นนะคะรุ่นลูกเขาก็ไม่ต้องมานั่งกังวลกับเราด้วยว่าจะทํายังไงนะคะทีนี้หลายๆคนก็น่าจะได้ฟังความคิดเห็นในส่วนตัวของแม่นันแล้วนะคะส่วนหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะขุดขึ้นมาเผาแล้วลอยอังคารกันก็ลองปรึกษากันในครอบครัวนะคะสำหรับส่วนตัวแม่นันก็เราก็คุยกันแล้วว่าเจ๊สบายใจได้หนูไม่มีความคิดที่จะขุดพ่อแม่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าพอได้ฟังไอเดียคนนี้แล้วมันจริงจริงอย่างยิ่งเลยนะคะเราไปถึงวันนั้นเราก็ระลึกถึงท่านไม่ไหวแล้วเราก็ระลึกถึงท่านทำบุญใส่บาตรเปิดโรงทานเลี้ยงเด็กอะไรก็ได้ได้บุญได้กุศลดีด้วยนะคะคุณทองกนกบอกว่าวัดนางสาวตรงบ้านแพ้วก็มีโรงเจใช่ค่ะโรงเจมีหลายที่นะคะแล้วแต่ว่าเราใกล้ที่ไหนนะคะส่วนตัวของครอบครัวแม่นันก็เผาเธอลูกเผาแล้วลอยอังคารเธอลูกนะคะแล้วก็จะไว้วัดไหนอะไรยังไงเอาที่ลูกสะดวกขอแค่ว่าครบรอบวันตายพ่อแม่ลูกก็ไปทำบุญหน่อยนะทำบุญถวายสังฆทานนะคะแล้วก็เปิดโรงทานอะไรก็ได้มันดีกับตัวเรานะคะหลายๆที่มีค่ะหลายๆที่มีแล้วก็โรงเจสวยๆก็เยอะโรงเจสวยๆก็เยอะนะคะถ้าจะให้แม่นันแนะนำก็ที่แม่นันเห็นนะคะก็มีหลายโรงเจอย่างที่สื่อผู้ที่แม่นันสนิทที่หนองแขมอันนั้นก็ดีมากเพราะว่าเวลามีพิธีเนี่ยสื่อผู้เขาจะส่งวิดีโอเหมือนกับมาบอกบุญแม่นันดูสิพิธีอย่างนี้นะดีนะอนุโมทนาบุญด้วยนะเขาก็จะมีการสวดมนต์ให้กับบรรพชนเรานะคะที่เราโต้ยเข้าไปที่เราให้เขาช่วยสวดให้ทุกวันชิวอีกทุกวันจับงูเขาจะมีสวดให้ตลอดเลยเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลเราไม่ไปท่านก็สวดมนต์ให้นะคะเพราะนั้นโรงเจมีเยอะมากส่วนอีกที่หนึ่งที่วัดฝอกวงซันถ้าแม่นันจะแนะนำก็แนะนำที่นี่ด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นวัดที่เป็นสาขาวัดไต้หวันนะคะที่ตกแต่งทุกอย่างเหมือนทางเมืองจีนเลยแล้วก็สวยงามมากสวยงามมากสะอาดทุกตารางนิ้วนะคะแล้วก็สวยงามทุกตารางนิ้วแล้วก็ภายในก็ติดแอร์ทำพิธีก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะร้อนหรืออะไรแอร์มันเย็นและพิธีมันก็สวยงามสวยงามมากวิหารกลางวิหารองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอะไรก็สวยมากนะคะถ้าใครมีโอกาสไปกราบไหว้นะคะแม่นันก็มีโอกาสไปกราบไหว้ทุกอาทิตย์เลยเพราะแม่นันต้องไปเรียนภาษาจีนนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะมีใครคิดยังไงหลังจากได้ฟังแม่นันไปแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับส่วนตัวแม่นันนะก็จะบอกว่าสมมุติว่าหมดรุ่นแจ้ไปแล้วนะฮะแล้ววันจ้อขี่หมายถึงวันครบรอบวันตายของพ่อแม่เราอ่ะจะทำยังไงอ่ะแจ้ไปแล้วอ่ะใครจะมาดูวันให้เราหรอว่าปีนี้ตรงกับวันไหนไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเราถือวันที่พ่อแม่เราไปอย่างเช่นคุณแม่ของแม่นันเนี่ยเสียวันที่28ธันวาแม่นันก็จะนับไทยแล้วล่ะอาจารย์ไม่อยู่ถึงรุ่นแม่นันก็ขอเป็นวันที่28ธันวาแล้วก็ไหว้ท่านนะฮะอาป้าเจ้าขี่วันไหนแล้วก็จดไว้วันไหนนะฮะแล้วเราก็ไหว้ท่านแค่นั้นเองไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องตรงกับวันจีนเพราะว่าเราไม่ได้ดูปฏิทินจีนเป็นนะฮะส่วนหมดรุ่นเราแล้วลูกหลานเขาไม่ต้องมาทำแล้วเขาทำให้แค่เราก็สบายใจแล้วค่ะนะฮะงั้นไม่ต้องกังวลเลยแม่นันมีความรู้สึกไม่ต้องกังวลคุณปินบอกว่าเฮียโลกระถางทูบอากงอาม่าจะทำอย่างไรต่อไปแม่นันคิดยังไงกระถางทูบอากงอาม่าเดี๋ยวนะสำหรับส
สำหรับอย่างนี้นะคะถ้าพูดถึงเชงเม้งนะคะอย่างที่บ้านแม่นันเนี่ยค่ะเชงเม้งนะคะที่สุสานจะมีเพียงอาปะคุณพ่ออาอุ้มคุณแม่แล้วก็อาแนแม่ใหญ่นะคะมีเพียง3ท่านที่อยู่ที่สุสานเราก็ไหว้3ท่านนี้ที่สุสานนะคะแล้วก็เราก็กลับมาไหว้ต่อที่บ้านเพราะว่าที่บ้านน่ะมีกระถางธูปกระถางธูปเดียวนะคะมีรูปของคุณพ่อคุณแม่อยู่แต่ว่าทุกครั้งที่เรากราบไหว้อ่ะเราจะเชิญทุกท่านเลยเชิญบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วทุกท่านเลยนะคะให้เข้ามารับในสิ่งที่เราไหว้ในวันนั้นด้วยอากงอาม่าอาปะเราไปไหว้แล้วอาแนไหว้แล้วไหว้แล้วอาเฮียพ่อเฮียโฮพี่ชายแม่นันก็เสียแล้วนะหลานแม่นันก็เสียแล้วอันนึงคนนี้คนนั้นเรียกมารวมกันให้หมดเลยนั้นจะสังเกตว่าในวันที่เราไหว้ศาสตร์จีนนะคะศาสตร์จีนตุ๊ดจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะจัดเก้าอี้ไว้เยอะเลยให้ท่านได้นั่งกันนะคะเชงเม้งก็เหมือนกันนะคะถ้าลูกหลานไม่ได้ไปไหว้ที่สุสานครบทุกคนนะคะก็ต้องไหว้ที่บ้านต่อก็ต้องไหว้ที่บ้านต่ออย่างเช่นปีนี้อาเฮียของแม่นันกับน้องชายไม่ได้ไปไหว้ที่สุสานอาเฮียก็ต้องพอถึงวันที่5ปุ๊บอาเฮียก็ต้องจัดอีก1ชุดเพื่อไหว้ที่บ้านต่อเพราะว่าเฮียไม่ได้ไปไหว้ที่สุสานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกระถางอากงอาม่าของแม่นานะคือกระถางธูปเดียวนะคะส่วนของใครที่มีกระถางอากงอาม่าอยู่ก็คือตามนั้นนะคะแม่นานก็ว่าตามนั้นก็คือเราก็กราบไหว้เท่าที่ไหวนะคะแล้วก็ถึงเวลาเราจะไปใช้วิธีใช้ป้ายชื่อก็ได้นะคะให้จดป้ายชื่อแล้วเราก็ไปทำพิธีกรรมที่วัดหรือที่โรงเจก็ได้ระลึกถึงท่านนะคะตามคิดเห็นความคิดเห็นของแม่นันนะคะแม่นาเรียนคุณเล็กบอกว่าแม่นาเรียนภาษาจีนแล้วเดี๋ยวก็จะอ่านปฏิทินจีนที่เป็นภาษาจีนได้ครับไม่ยากดูเดือดแล้วค่ะเหตุผลก็คือเหตุผลเนี้ยค่ะที่แม่นาเรียนเพราะว่าคือแม่นาน่ะพูดจีนแต่เป็นจีนแต้จิ๋วเป็นจีนท้องถิ่นซึ่งคุณแม่แม่นันอ่ะมาจากสิงคโปร์นะคะเป็นคนจีนพ้นทะเลที่อพยพมาที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เขาจะมีทั้งจีนกลางมีแต้จิ๋วมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแรกๆอ่ะแรกๆแม่นันก็มีความรู้สึกทำไมอ่ะไม่พูดจีนกลางกับพวกเราทำไมต้องพูดแต้จิ๋วทำไมต้องสุดท้ายเราต้องไปเรียนจีนกลางด้วยถ้าพูดจีนกลางตอนนี้เราก็จีนกลางเก่งแล้วนู่นนี่นั่นแต่พอถึงตอนนี้แล้วค่ะนานแล้วด้วยนะแม่นันคือโอ้ยขอบคุณเหลือเกินที่คุณแม่ใช้แต้จิ๋วกับเรานะคะเพราะว่าจีนแต้จิ๋วเป็นจีนเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะเริ่มจะหายไปเกือบหมดแล้วนะคะอย่างบ้านแม่นันอ่ะโชคดีว่าแม่นันใช้กับลูกแม่นันนะคะถ้าหมดรุ่นลูกแม่นันแล้วอ่ะหมดแล้วค่ะแต้จิ๋วหมดแล้วค่ะหมดที่รุ่นลูกแม่นันนะคะแต่จริงๆอ่ะมันหมดไปตั้งแต่รุ่นแม่นันแล้วที่บ้านใครไม่ได้ใช้ก็คือไม่ได้ใช้นะคะของแม่นันจะพูดจีนแต้จิ๋วฟังพูดได้แต่อ่านเขียนไม่ได้หมายถึงอ่านจีนกลางเขียนจีนกลางไม่ได้เพราะแต้จิ๋วไม่มีภาษาเป็นของตัวเองนะคะเราจะใช้แค่เสียงของจีนกลางมาประยุกต์เท่านั้นนะคะนั้นที่ไปเรียนจีนกลางเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะอ่านเขียนได้และอีกอย่างนึงแม่นันทำอาหารด้วยค่ะบางทีก็อยากเขียนภาษาจีนลงไปว่าอาหารนี้เราเรียกว่าอะไรอะไรนะคะก็ถึงวันนั้นก็คงจะอ่านปฏิทินจีนได้มั้งแล้วล่ะค่ะจะพยายามนะคะขอบคุณมากมากคุณเล็กสุชินนะคะมีใครมีความเห็นยังไงหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรเขียนมาคุยกันได้นะคะเขียนเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะนะคะยินดีแลกเปลี่ยนวันนี้สบายสบายเพิ่งจะ8โมงเอง2ทุ่มเองนะคะถือเป็นวันสบายไม่นานเปิดแอร์คืออาทิตย์นี้2อาทิตย์แล้วมั้งที่บ้านเราลงมานอนคลุกกันที่ชั้นล่างหมดเลยค่ะเปิดแอร์ตัวเดียวเพราะว่าค่าไฟมันขึ้นเพราะอากาศร้อนมากๆวันนี้ฝนตกก็แป๊บเดียวเองมีแบบเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไฟดับแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครอยากจะคุยอะไรอยากจะถามอะไรหรืออยากจะแนะนำอะไรก็เขียนเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีใครยังเข้ามาไม่ครบไหมเดี๋ยวแม่นันจะแชร์ไปหน้าอื่นๆด้วยดีไหมเอ่ย
แชร์ยังไงอ่ะต้องแชร์หลังจบเหรอต้องแชร์หลังจบเหรอเดี๋ยวลองดูอันนี้อ่าฮะมีความคิดเห็นยังไงเขียนมาได้เลยนะคะเรามาคุยกันสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับครอบครัวแม่นันตัดปัญหาไปแล้วแม่นันไม่ขุดขึ้นมาไม่ขุดศพขึ้นมาลอยอังคารนะคะแล้วก็ถึงวันนั้นไปสุสานไม่ไหวถ้าลูกไม่พาไปลูกติดธุระแม่นันก็จะไปทำบุญใส่บาตรระลึกถึงท่านนะคะแม่นันยังมีที่วัดขอคงสันก็ไหว้ที่วัดขอคงสันก็ได้แล้วแถมยังได้ฟังสวดมนต์เพราะแม่นันฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาใช้จีนกลางแต่แม่นันมีความรู้สึกว่าทํานองเขาไพเราะมากๆแล้ววันนั้นแม่นันอัดคลิปมาให้คนที่ฟังเป็นก็มาแปลให้แม่นันฟังก็ได้ว่าในพิธีอ่ะเขาพูดถึงอะไรกันบ้างแต่ก็น่าจะพูดถึงพ่อแม่ความกตัญญูอะไรเหล่านี้ด้วยอ่ะค่ะมีใครจะแลกเปลี่ยนอะไรอีกไหมคะวันนั้นเห็นมีเขียนกันมาเยอะเลยอ่ะเผาไม่เผาขุดไม่ขุดนะคะสบายใจได้แล้วนะสบายใจได้แล้วนะอะตรวจแจ้งเข้ามาหรือเปล่าสบายใจได้แล้วนะคะว่าถ้าไม่ขุดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเราทำบุญลงศพทำทานสังฆทานปล่อยปลาใช่ค่ะได้รับบุญแล้วบางบ้านถามเซียนซือก่อนทำพิธีค่ะแบบสบายใจอีกขั้นใช่ค่ะถ้าบางบ้านเขามีสินแสเซียนซือที่สนิทแล้วก็ได้คุยถึงพิธีการพิธีกรรมว่าถ้าจะขุดขึ้นมาต้องทำอะไรยังไงเราก็สบายใจนะคะแต่ถ้าไม่รู้ว่าแม่นันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้หาง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ไม่ไว้ใจด้วยสำหรับแม่นันนะไม่ไว้ใจด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาที่เราสบายใจดีกว่าเอาที่เราสบายใจดีกว่านะคะทีนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดอยู่ข้อหนึ่งนะคะเรื่องพินัยกรรมชีวิตไม่ทราบหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะพินัยกรรมชีวิตมันเหมือนกับเป็นมันไม่ใช่พินัยกรรมมรดกอะไรที่จะให้ลูกหลานเพียงแต่เป็นพินัยกรรมให้ลูกหลานได้รับรู้ไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องนอนติดเตียงป่วยระยะสุดท้ายแล้วเราร่างกายเราตอบสนองได้ไม่เต็มที่นะคะเจาะคอไปใส่สายยาให้อาหารไปมันก็ไม่มีประโยชน์กับเราแล้วก็ทำแล้วมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเรามันก็มาแข็งแรงเหมือนเดิมไม่ได้อะค่ะก็สามารถเขียนเป็นพินัยกรรมออกมาให้ลูกฉบับหนึ่งให้หมอฉบับหนึ่งว่าถ้าถึงตอนนั้นอ่ะไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะปล่อยให้ไปตามวาระนั้นนะคะแล้วก็ตามนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปอะไรให้ทรมานร่างกายเราเปล่าๆนะคะถ้าใครเคยฟังก็น่าจะทราบดีนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้ค่ะจะมีเขียนจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะบทบาทของคนที่ป่วยระยะสุดท้ายแล้วรักษาการประคับประคองทำยังไงเตรียมตัวยังไงเขาเรียกเตรียมตัวตายอะค่ะก็เข้าไปดูได้นะคะพอยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วค่ะถึงวันนึงเราก็ต้องไปนะคะแล้วการจากไปมันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากมายหรอกเรามองถึงว่าคือแม่นันมาฉุกคิดได้วันหนึ่งว่าเฮ้ยคือเมื่อก่อนแม่นันเป็นลมบ่อยอาจจะตอนช่วงวัยรุ่นแม่นันชอบเป็นลมเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าร่างกายอ่อนแอแต่เป็นเพราะว่า ซีซัวไปนิดหนึ่งคือชอบแบบว่าก่อนยังไม่ทานอาหารแล้วบางทีแบบไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะกินเหล้าอะไรกินไวน์อะไรเข้าไปนิดนึงอ่ะมันก็จะมึนแล้วก็จะวูบไปเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่นันเป็นลมบนรถเมย์แล้วก็วันนั้นน่ะไอ้เจ้าน้องชายเพื่อนเนี่ยแหละตัวแสบก่อนจะไปธุระแม่นันไปหาเพื่อนแม่นันที่บ้านแล้วก็เจอน้องชายเหมือนกำลังกินเบียร์กินไวน์กันอยู่พี่นันสักแก้วหนึ่งพี่นันสักแก้วหนึ่งเราก็
แล้ววันนั้นก็ขึ้นรถเมล์ด้วยตอนนั้นยังไม่มีรถนะฮะก็ขึ้นรถเมล์แล้วอยู่แบบมันเหมือนกับมันไม่มีอาหารตกท้องแล้วพอกินพวกเหล้ายาเข้าไปอะฮะมันก็จะมึนมึนมึนแล้วไม่นานก็วูบจุดที่วูบอะเราไม่รู้สึกตัวเลยจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือมีคนแบบเอายาดมมาให้เอาผ้าเย็นมาเช็ดให้ประคับประคองเราขึ้นมาเราถึงจะรู้สึกตัวนะคะแม่นันก็เลยได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าความตายมันก็เหมือนกับตอนที่เราเป็นลมขณะที่เราเป็นลมอ่ะเราไม่รู้สึกอะไรเลยต่อให้เราหัวกระแทกพื้นหนักแค่ไหนเพราะแม่นันเป็นลมบนรถเมล์นะหัวจะกระแทกพื้นอะไรเราก็ไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นความตายมันก็เหมือนกันนะคะมันก็ไม่ได้ทรมานมากถ้าหมายถึงถ้าตายดีนะถ้าตายดีๆนะไปเลยนะอะไรอย่างนี้นะไม่มาอยู่ให้กระออกกระแอะแล้วเจ็บป่วยนะมันก็เปรียบได้กับการที่เราเป็นลมหน้ามืดล้มตึงลงไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยแล้วเท่านั้นเองชีวิตก็เท่านั้นเองค่ะมาแค่ไหนก็กลับไปแค่นั้นนะคะมาแค่ไหนต่อให้ตอนที่เราอยู่มีมากมายเงินทองมีมากมายเท่าไหร่เราก็เอาไปไม่ได้เท่านั้นจริงๆนะคะดังนั้นเตรียมตัววางแผนว่าเราจะเตรียมตัวตายอย่างไรดีที่สุดนะคะมีอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวแม่นันก็จะปิดไลฟ์ที่เท่านี้ดีไหมเดี๋ยวแม่นันดูนะคะว่ามีโน้ตอะไรไว้หรือเปล่าโอเคไม่มีแล้วนะคะของคุณน่ะเพิ่งคุณเขียนเข้ามาคุณสมอ่านไม่ออกบอกว่าแม่นันครับไม่ขุดอาปาอาไอดีกว่าไหมครับตามความคิดของแม่นันดีค่ะดีค่ะเพราะว่าสบายใจท่านไปเกิดนานแล้วนะคะสบายใจได้ไปทำบุญทำทานให้ท่านดีกว่านะคะก็คือสำหรับครอบครัวแม่นันนะคะคือเราจะไปเชียงเม้งกันจนกว่าเราจะไปไม่ไหวนะคะสมมติว่าโอเคตัวแจ้ตอนนี้75ไอ้แจ้73อาซาแจ้ซีแจ้ก็ลงมา70เขาห่างกัน2 ปี 2 ปีนี้แม่นันเล็กสุดนะคะวันที่พวกเขายังไปไหวก็ไปแล้วก็ไปพร้อมกันเหมือนทุกปีแม่นันก็ยังคงไปนะคะอาจารย์คนนี้เดินไม่ไหวแล้วโอเคขึ้นรถไปไหวไหมไปนั่งวีลแชร์ไปเราไปกันทั้งครอบครัวนะคะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าครอบครัวเราใครจะไปก่อนแม่นันจะไปก่อนอาแจ้จะไปก่อนใครจะไปก่อนคนนั้นไปก็คือไปแล้วก็คือเผาลูกหลานไปจัดการต่อไปนะคะแม่นันก็หวังว่าแม่นันจะเป็นคนสุดท้ายที่จะอยู่ดูแลอาแจ้ได้นะคะเมื่อวันที่แม่นันเป็นคนสุดท้ายแล้วแม่นันไปไหว้ไม่ไหวแล้วก็คือจบที่เท่านั้นนะคะก็คือจบที่นะเท่านั้นหรือร่างกายแม่นันจะไม่อำนวยแล้วแต่ว่าอยากจะไปไหว้ลูกแม่นันมีก็พาแม่นันไปนะคะแล้วถึงวันหนึ่งถ้าแม่นันไม่อยู่แล้วก็คือจบแม่นันก็จะบอกลูกหลานว่าไม่ต้องแล้วให้จบที่เท่านี้นะคะแล้วก็ระลึกถึงทุกปีนะคะก็ไหว้ทำบุญถึงวันตายพ่อแม่ก็ทำบุญนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ทำบุญทำทานดีกว่านะคะคุณสมชาดาโทษนะถ้าอ่านไม่นี่นะคะเพราะว่าความคิดผมฝังไว้อย่างนั้นครับในเมื่อเราไปไม่ไหวถ้าเราไม่ไปไหว10ปีทางสมาคมจะดำเนินให้ครับค่ะใช่ค่ะคือพูดอย่างนี้ก็ยิ่งสบายใจเข้าไปอย่างใหญ่เลยใช่ไหมคะคุณสอนชดางใช่ไหมคะเพราะว่า10ปีถ้าญาติไม่ไปไหว้แล้วไม่ไปทำอะไรกับศพนั้นๆแล้วอะค่ะทางสมาคมเขาก็ดำเนินการให้นะคะเหมือนกับที่แม่นันบอกว่าที่โรงเจมีสื่อฟู่คอยดูแลให้นะคะเราจ่ายเงินไปเขาก็สวดให้เราทุกปีเราไปไหวเราก็ไปฟังสวดนะคะวันหนึ่งเราตายไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้ไปแน่นอนกระดูกยังคงอยู่ที่โรงเจซื้อฟู่ไม่อยู่แล้วซื้อฟู่คนนี้ไม่อยู่แล้วแต่อย่าลืมก็มีซื้อฟู่รุ่นใหม่ๆมาสวดให้เราต่อไปได้อีกใช่ไหมฮะอ๋อโทษนะคะคุณสอนชดางเศษขอบคุณค่ะที่เขียนชื่อเข้ามาให้อ่านนะคะชื่อยาวมากเลยแต่น่าจะมีความหมายดีมากๆขอบคุณนะคะเข้าใจตรงกันนะคะ
ส่วนใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างยังไงหรืออยากจะปรึกษายังไงก็เขียนเข้ามาหาแม่นันได้แล้วเรามาคุยกันนะคะงั้นวันนี้เราจบกันที่เท่านี้ดีไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆแล้วก็แม่นันก็จะมาเปิดไลฟ์กันใหม่ๆนะคะทีนี้อ้อเดี๋ยวขอขายของนิดนึงนะแม่นันแบบไม่ค่อยขายของเลยมีความรู้สึกว่าคือด้วยความที่ว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองอ่ะก็จะมีกลุ่มที่เขาเป็นประจำอยู่แล้วเขาจะซื้อกันมาทุกรอบทุกรอบอ่ะนะคะรอบนั้นรอบนี้แม่นันก็ไม่ค่อยจะโพสเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นการที่ไม่โพสไม่ได้หมายความว่าไม่ขายนะคะเพียงแต่ว่าลูกค้าเขาก็จะรู้ว่าเป็นรอบนี้เขาสั่งเข้ามาเดี๋ยวแม่นันก็จัดรอบให้นะคะรอบต่อไปก็คือ28เมษายนนะคะก็ยังมีใช้เถากล้วยก็คือฮอตฮิตเหมือนเดิมนะคะใช้เถาหอยเจ้าแหกครึ่งใครกินแล้วไม่ซื้อซ้ำแม่นันให้ตีเลยค่ะเพราะอร่อยจริงๆนะคะถั่วตัดทุกอย่างคือของที่แม่นันนำมาจำหน่ายอ่ะคืออร่อยแท้แน่นอนนะคะถึงนำเข้ามานะคะแล้วก็ส่วนใครจะเรียนคอร์สออนไลน์ก็ทักแม่นันได้บางทีแม่นันก็ลืมโพสต์นะคะว่ากำลังจะทำวิดีโอบ้าจ่างยังไม่ได้เริ่มทำให้เลยนะคะแล้วก็รอบบ้าจ่างบ้าจ่างปีนี้คือไหว้วันที่22มิถุนายนนะคะเดี๋ยวแม่นันจะเปิดออเดอร์ให้จองเพราะว่ามีลิมิตจำนวนนะคะเดี๋ยวจะทำกันไม่ทันเดี๋ยววันไหนแม่นันจะโพสต์ออกไปแล้วก็จองกันเข้ามาได้นะคะราคาก็เหมือนปีที่แล้ววัตถุดิบขึ้นแต่น้องบอกไม่ขึ้นแม่นันพี่นันเหมือนเดิมเถอะเพราะว่าราคามันแพงไม่อยากขึ้นให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมแต่ว่าวัตถุดิบเท่าเดิมนะวัตถุดิบเท่าเดิมคุณสอนชดาบอกว่าผมเลยขุดร่างอากงใส่ลงจำปาใหม่ฝังไว้ที่ดินส่วนตัวของผมเองพี่น้องไม่มีใครกล้าขัดเลยเข้าใจว่าคุณสอนชดังเป็นคนโตอะค่ะคือคนจีนของเราอะครอบครัวจีนดีอย่างนึงตรงที่จะให้ลูกชายคนโตเนี่ยเป็นคนตัดสินใจของตระกูลนั้นๆ นะคะก็คือให้คนโตไม่มีลูกชายคนโตก็ลูกสาวคนโตเพราะฉะนั้นคนจีนเขาสอนไว้ว่าการที่เราเชื่อฟังพี่คนโตมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราอย่าไปขัดท่านเพราะว่าท่านเติบโตมากับพ่อแม่ของเราท่านคนแรกนะคะเป็นลูกคนแรกเพราะนั้นเห็นความจนเห็นความลำบากเห็นความอบอุ่นเห็นความรักผ่านร้อนผ่านหนาวมากับพ่อแม่เราเพราะนั้นพ่อแม่สิ้นไปแล้วเราก็เชื่อฟังพี่คนโตของเราแล้วเราจะเจริญค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่คนจีนสอนมาล้วนสอนแต่เรื่องกตัญญูทั้งนั้นเลยนะคะ18คนไม่ไปไหนนะคะอยู่ฟังแม่นันอยู่เนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็ใครที่จะออกความเห็นหรือมีคำถามอะไรก็เขียนเข้ามาในคอมเมนต์ในเวลาต่อมาได้นะคะไลฟ์นี้ยังคงเปิดให้กันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่จะดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ตลอดนะคะแล้วก็แม่นันกำลังคิดเฉยๆจะนำเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะของที่บ้านมาให้เพราะว่าตั้งแต่รุ่นอ่ะตอนอ่ะอยู่แล้วอะค่ะบ้านเราอะมีเรื่องราวมากจนกระทั่งแม่นันเคยบอกอ้ําบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเขียนเป็นหนังสือขึ้นมานะเพราะเรื่องราวของบ้านครอบครัวเราเยอะเหลือเกินจนกระทั่งอ้ําเสียไปแม่นันก็ยังไม่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาเจ้ทั้งหลายยังอยู่อ่ะแม่นันก็ว่ายังไม่ได้ทำเป็นหนังสือก็แม่นันก็จะมาเล่าแล้วก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยประเพณีจีนเล็กๆน้อยๆอ่ะโอ้ยมันมีความหมายมากมายเลยนะคะแม่นันจะพยายามนำเข้ามาเล่าให้ฟังเอาของครอบครัวตนเองอ่ะค่ะแม่นันจะไม่เอาเรื่องราวของคนอื่นหรือว่าไปนำจากหนังสือนู้นหนังสือนี้แล้วมาเล่านะคะเพราะว่าแม่นันถือว่าเอาเรื่องประวัติของครอบครัวเราแล้วเราพูดได้เต็มปากเต็มคำดีกว่านะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราจบกันที่เท่านี้นะคะอย่าลืมนะเขียนกันเข้ามานะคะโอเคค่ะขึ้นไหนค่ะสวัสดีนะคะ